เป็นยังไงบ้างครับสุดยอดเลยนะฮะกับการเปิดตัวกัปตันสตาร์ทดีพี่ไบรท์วชิรวิทย์แบรนด์แอมบาสเดอร์คนปัจจุบันครับและพี่เตตะวันนะฮะนี่คือ2ศิลปินไอดอลมากความสามารถครับโอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีน้องๆนักเรียนคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบนด้วยนะครับผมโอ้โหดีใจที่เจอในวันนี้นะครับต้อนรับทุกๆคนเลยครับเข้าสู่งาน Study The First Celebration รวมกวนชวนมัน Your Number One เรื่องการเรียนครับกับการฉลองครบรอบ1ปีกับความสำเร็จของแอปพลิเคชัน Study แอปเรียนออนไลน์อันดับ1ของประเทศครับที่ตอนนี้เนี่ยมีนักเรียนดาวน์โหลดใช้เนี่ยมากกว่า1ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมแบงค์ปิติภัทรครับเบนพอชิตานสงขลาค่ะเราสองคนนะครับรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้เนื้อฝากตัวหน่อยครับพี่เบนฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะดีใจที่วันนี้ได้เจอกับพี่เบนพี่ก็ยินดีเหมือนกันนี่ต้องบอกว่าสำหรับบางท่านยังไม่ทราบนะว่า Study นี่คืออะไรนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า Study นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเป้าหมายที่ต้องการให้เด็กๆทุกคนเนี่ยนะคะได้เรียนรู้นะคะได้รับการศึกษาที่ดีแล้วก็เข้าถึงเด็กๆทุกคนทั่วประเทศด้วยนะคะด้วยราคาที่เรียกว่าถูกกว่าการเรียนพิเศษเนี่ยเป็น10เท่าเลยนะคะโดยสมัครสมาชิกเพียงครั้งเดียวสามารถเรียนได้ครบทุกวิชาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมแล้วก็ยังมีวิชาอีกมากมายนะคะที่เรียนกันนอกห้องเรียนอีกเยอะมากเลยโอ้โหคือเรียกได้ว่าครบทุกวิชาเลยว่างั้นนะฮะโดยในแอปเดียวครับทุกคนจะได้พบกับคลิปวิดีโอการสอนกว่า 10,000 วิดีโอข้อสอบเนี่ยนะครับกว่า 20,000 ข้อมีโน้ตสรุปให้ด้วยมีถึง 3,000 ชิ้นนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆอีกมากมายครับทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจในทุกๆบทเรียนมากยิ่งขึ้นครับผมโดยเฉพาะตอนนี้ต้องพูดเลยโควิดทำพิษเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเรียนไม่ทันเรียนไม่รู้เรื่องบ้างเวลาเรียนโรงเรียนก็น้อยลงนะคะบางทีเรียนออนไลน์พูดเลยไม่ราบรื่นแล้วนี่คนเป็นแม่อย่างดิฉันนี่ค่ะสอนลูกอยู่ที่บ้านพูดเลยว่าแอปนี้เนี่ยเหมาะกับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองได้มากๆเลยเรียกว่ามาทันเวลาพอดีจริงๆเลยจริงครับผมและงานในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าสนุกอย่างแน่นอนเพราะว่าการเฉลิมฉลองในครั้งนี้อัดแน่นไปด้วยการแสดงโชว์จากเหล่าศิลปินนะฮะที่กระโดดเข้ามาร่วมภารกิจกับ Study มากมายเลยครับเพราะมีกิจกรรมสนุกๆให้ทางบ้านได้ร่วมสนุกชิงรางวัลกับกัปตันพี่ไบรท์และพี่เตนะฮะโอ้โหขนมาแจกกันตลอดรายการเลยครับบอกเลยว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะและที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคือภารกิจประชันความรู้สุดมันระหว่างกัปตันพี่ไบรท์แล้วก็พี่เตตะวันค่ะและเพื่อให้ก้าวกับการเฉลิมฉลอง1ปีแรกของ Study นะคะที่ขึ้นเป็นแอปเรียนออนไลน์เบอร์1ของประเทศเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้นะคะอยากจะให้แฮชแท็กนะคะ Study Number 1นะคะถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะแชร์ภาพบรรยากาศต่างๆก็สามารถอวดกันได้เลยนี่แท็กเข้ามาได้เต็มที่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆใครที่ชมรายการผ่าน YouTube ของ Study นะฮะหรือว่าจะเป็นของ GMM TV หรือว่าช่องทาง TV Digital ครับพี่แบมอยากจะขอให้น้องๆเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่รับชมอยู่นะฮะคว้าโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Study ไม่ว่าจะเป็นบน App Store หรือว่า Google Play ได้หมดเลยครับแล้วก็ลงทะเบียนรอไว้เลยนะครับกดเข้าไปในแอปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะสามารถชมรายการแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือถ้าชมในแอปเนี่ยจะเข้าร่วมกิจกรรมในแอปพลิเคชัน Study ไปพร้อมๆกันได้เลยย้ำเลยนะครับว่าการเล่นกิจกรรมเพื่อรับของรางวัลตลอดงานในวันนี้เนี่ยจะต้องเล่นผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นรีบดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะฮะก่อนกิจกรรมของเราจะเริ่มเนาะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่จะพบกับกัปตัน Study ของเราแล้วนะคะเรียกว่าเป็นตัวแทนของแอปพลิเคชัน Study ที่จะมาส่งต่อการศึกษาดีๆให้กับทุกๆคนค่ะวันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับเพลงสุดพิเศษเลยขอเชิญพบกับกัปตันพี่ไบรท์วชิรวิทย์ค่ะฉันไม่รู้นะเ
ท่าไรที่ในใจฉันเหมือนเวลาหยุดไปฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไปต่อได้สักทีฉันก็รู้ต้องลืมต้องไม่จำแต่สมองจำอยู่ดีทั้งที่รู้ว่าอะไรควรจะทำแต่ทำไม่ได้ทุกที Move on คำที่ใครก็บอกฉันเคยได้ยินและคำนั้นคำพูดง่ายๆที่ฉันยังทำไม่ได้ใจฉัน move ไปไหนก็ใจมันอยู่ตรงที่เธอกี่ทีที่ฉัน move กี่ครั้งเลิกเดินถอยหลังไปไม่อยาก move on แล้วฉันพยายามจะทำเท่าไรก็ยังคง move on ไปเพราะใจยังอยู่ที่เดิมไปต้องเจออะไรกันในชีวิตแต่ลืมแค่สักคนก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดให้ลบเธอจากใจมันไม่ได้ง่ายไม่ใช่ก็ทีนี้ขอเวลาให้แผลในใจมันจางไปอีกไม่ว่าใครก็บอกฉันก็เคยได้ยินและคำนั้นคำพูดง่ายๆที่ฉันยังทำไม่ได้เธอให้ฉันรู้ครับคือกัปตันของแอปพลิเคชัน Study พี่ไบรท์วชิรวีสวัสดีครับ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 โอ้โหพี่ไบรท์สุดยอดมากๆเมื่อสักครู่นี้อ่ะทักทายน้องๆแนะนำตัวเล็กน้อยครับผมเชิญเลยสวัสดีครับกัปตันไบรท์ครับวชิรวีชิวารีครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้มาทำหน้าที่เป็นกัปตันนะครับเตรียมตัวมาดีไหมครับโอ้เตรียมตัวมากๆครับจริงๆก็ช่วงเช้าตอนที่นั่งรถมาก็ทบทวนในแอป Study ตลอดครับเมื่อกี้ก่อนเข้าห้องน้ำจะเข้าเซตก็ยังทำข้อสอบอยู่ขึ้นมาแข่งกันโดยเฉพาะครับโอ้โหสุดๆไปเลยจริงๆนะนี่แหละครับผมกับกัปตันพี่ไบรท์นะฮะทำงานไปด้วยแล้วก็ตั้งใจทบทวนบทเรียนไปด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องๆมากๆเลยจริงๆเนาะถ้าอย่างนั้นเรามาเข้าภารกิจแรกของเราในวันนี้กันเลยนะฮะแน่นอนว่ากัปตันของ Study เนี่ยเขาจะต้องให้คำแนะนำกับน้องๆนักเรียนได้วันนี้ครับทางรายการก็เลยคัดเลือกตัวแทนน้องๆนะจำนวน5คนจากทั่วประเทศเลยนะครับผ่านกิจกรรม As Study Captain นะฮะที่จะมาให้คำปรึกษานะครับผมให้กับน้องๆทุกคนในด้านการเรียนด้านการใช้ชีวิตไปพบกับน้องๆกันเลยมั้ยได้เลยครับไปเลยครับพบกับน้องๆกันว้าสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับนี่นะตัวแทน5คนจากทั่วประเทศเลยงั้นเริ่มคนแรกเลยคนไหนก่อนดีครับคนไหนก่อนดีครับข้างบนนู้นเนาะมาเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อโอโซนค่ะโอโซนสวัสดีครับโอโซนโอ้ชื่อน่ารักใช่ลูกน่ารักมากเลยอ่ะลุยเลยโอโซนครับวันนี้เปิดโอกาสได้ถามกับพี่ไบรท์ที่เป็นกัปตันสตาร์ดีเลยมีอะไรอยากจะถามครับค่ะ
นูอยากจะถามว่าคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับว่าหนูจะรู้สึกเบื่อเวลาที่หนูจะต้องเรียนวิชาที่เราไม่ชอบอย่างเช่นหนูอ่ะไม่ชอบวิชาฟิสิกส์แต่ว่ามันจำเป็นจะต้องเรียนจำเป็นจะต้องสอบหรือบางทีหนูก็จะไม่ชอบครูที่เขาแบบชอบสูงถามนักเรียนอะไรเงี้ยคือเข้าใจคือหนูมีปัญหาส่วนตัวกับว่าหนูจะกลัวตอบไม่ได้หนูจะกลัวตอบผิดก็เลยแบบเวลาเรียนวิชาพวกเนี้ยหนูก็จะแบบกังวลตลอดทั้งคาบเลยก็เลยจะถามพี่ใบว่าจะทำยังไงเราถึงจะเรียนวิชาพวกนี้ได้อย่างราบรื่นมากขึ้นค่ะโอเคครับอันนี้เหมือนต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเนาะแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยอ่ะเชิญเลยครับถ้าพาร์ทเรื่องวิชาที่ไม่ชอบก่อนแล้วกันว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ชอบวิชานี้แต่ต้องจำเป็นต้องเรียนต้องสอบได้คะแนนดีใช่ไหมผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบแหละจริงๆคือเราอาจจะไม่ได้สามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่เราชอบได้แต่ว่าบางวิชาที่เราไม่ชอบแต่ว่ามันเป็นวิชาที่ต้องใช้ผลการเรียนหรือว่าเป็นวิชาที่เราต้องนำไปใช้ในอนาคตเราก็จะต้องให้ความสำคัญกับมันแหละก็ต้องอาจจะต้องขยันขึ้นนิดนึงกับวิชานี้เพื่อแบบจะได้ไปตอบได้อย่างมั่นใจด้วยซึ่งจริงในพาร์ทของที่ว่าคุณครูชอบถามจริงๆผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันเป็นการทำให้แบบว่าทั้งห้องเรียนได้แบบอินเทอร์แอคกันแบบว่านักเรียนได้ตอบครูตอบไม่ได้ครูคือจริงๆการที่ตอบผิดผมว่าไม่ใช่เรื่องผิดจริงๆคุณครูไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนที่ถูกเรียกชื่อจะต้องตอบถูกอาจจะเป็นการแบบอ่ะคนนี้ไม่รู้เพราะอะไรจะได้อธิบายเพื่อนๆฟังไปพร้อมกันด้วยถ้าเราคิดแบบนี้พี่ว่าอาจจะสบายใจในการโดนสุ่มตอบมากขึ้นแบบนี้มากกว่าครับโอเคก็จริงเนาะครับกูก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราจะต้องตอบถูกหรือตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเนาะก็ค่อยๆพยายามต่อไปเนอะอ่ะเคลียร์เนอะน้องโอโซนเนอะลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมดูสู้นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโอโซนครับอ่ะเราไปกันต่อคนต่อไปเชิญเลยแนะนำตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเนตค่ะเนตสวัสดีครับน้องเนตใช่ค่ะน้องเนตอยากจะถามอะไรพี่ใบครับจะถามพี่ใบว่าอยากปรึกษาแบบอยากขอความคิดเห็นนิดนึงว่าคือเราตอนเข้าเรียนสาขาเราเลือกสาขาที่เราชอบแล้วเราคิดว่าเราชอบแต่ว่าพอเรียนไปสักพักเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สำหรับเราเราควรลองเรียนต่อไปอีกนิดหรือว่าเราควรเปลี่ยนสาขาดีคำถามดีมากครับ ก็ไอ้ที่ไม่ใช่สำหรับเราเพราะว่าเราเจอสิ่งที่ใช่หรือยังครับคือมีสิ่งที่ใช่ก็คือการวาดรูปแต่กลัวพอไปเรียนเกี่ยวกับการวาดรูปแล้วกลัวตัวเองเบื่อการวาดรูปไปเลยก็เลยไม่กล้าไปเรียนสาขานั้นแล้วตอนนี้เรียนอะไรอยู่ครับตอนนี้เรียนบัญชีค่ะอ๋อเรียนบัญชีคนละทิศกันเลยเนาะเราเนาะ เราชอบวาดรูปแต่เราไปเรียนบัญชีเนาะ ยังไงเนี่ยเรามันเรียกว่าไงมันอันนั้นมันเป็นความชอบอะแต่ว่าบัญชีก็ชอบตัวเลขชอบคิดคำนวณอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเราชอบวาดรูปแต่ว่าตอนนี้เราเรียนบัญชีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำได้ดีเหมือนกันถูกไหมครับใช่ค่ะก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็เหมือนแบบพอเราเรียนไปแล้วด้วยความที่เคยเรียนมาแล้วเกรดมันก็ค่อนข้างสูงแต่พอมาเรียนในเรียนบัญชีแล้วรู้สึกว่าเกรดเราลดลงเรารู้สึกแบบไม่มั่นใจในการที่จะเรียนสาขานี้เริ่มไม่ใช่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมโอเคโอเคได้ครับก็ถ้าเป็นคำแนะนำของพี่นะครับพี่อาจจะมองว่าเราจะต้องถามตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรที่สุดกันแน่เราชอบวาดรูปหรือว่าเราชอบที่จะเป็นนักบัญชีกันแน่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโอเคเราเป็นนักบัญชีเราทำตรงนี้ได้เราแฮปปี้ที่จะทำตรงนี้เราเรียนโอเคก็เรียนบัญชีต่อว่าก็เป็นทางเลือกที่ดีครับมันก็เป็นอาชีพที่โอเคหรือว่าถ้าชอบวาดรูปจริงๆคิดว่าทำตรงนี้เป็นอาชีพได้พี่ก็สนับสนุนให้เรียนวาดรูปได้นะเพราะว่าเหมือนเราก็จะได้ความรู้เพื่อไปทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆก็ต้องถามตัวเองก่อนแหละว่าอยากทำอะไรจริงๆแล้วก็ค่อยเรียนสิ่งนั้นน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็ลองน้องเนตตัดสินใจดูครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมเราไปกันต่อนะฮะคนที่3ครับมาเลยคนที่3คนไหนเอ่ยฮัลโหลพี่เองฮะชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อไหมแก้วค่ะสวัสดีครับไหมแก้วสวัสดีครับไหมแก้วน้องไหมแก้วถามอะไรพี่ไบร์ทดีครับเชิญเลยคือจากที่หนูเจอคือเด็กส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าตอบโต้แย้งครูหรือว่าถามครูค่ะเลยจะถามพี่ไบร์ทว่าห้องเรียนแบบไหนที่พี่ไปคิดว่าเด็กไทยจะกล้าเรียนรู้กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกอะค่ะครับโอเคครับคือก็น่าจะแบบถ้าเราได้ครูที่โชคดีผมเจอค่อนข้างเจอครูที่ดีเยอะจะมีครูที่เหมือนเข้าใจเราจริงๆแบบถามเขาก็พร้อมที่ให้ความรู้หรือบางทีเราโต้เถียงเขาก็จะ
บางทีถ้าเราถูกเขาก็ยอมรับนะหรือว่าถ้าเกิดบางทีเราผิดเขาก็จะให้เหตุผลเราที่มันที่มันเป็นเหตุผลที่ดีที่ถูกต้องเลยครับก็อาจจะเป็นที่ครูผู้สอนมากกว่าเคลียร์เนาะสู้ๆไปขายได้ดูนะฮะขอบคุณค่ะคนต่อไปเลยคนที่4ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะถามน้องไบค์ค่ะว่าอยากจะทราบเทคนิคในการเรียนออนไลน์ค่ะว่าควรจะเรียนยังไงเด็กๆถึงจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีสมาธิในการเรียนแล้วก็อยากจะขอวิธีคิดที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถตัดใจจากการเล่นเกมแล้วก็หันมาอ่านหนังสือเรียนได้อย่างมีความสุขค่ะครับโอ้โหถ้าเกิดเอาเรื่องให้มีสมาธิกับการเรียนก่อนนะครับเอาวิธีของผมแล้วกันอันนี้ผมเอาส่วนตัวที่ใช้เวลาเรียนออนไลน์ผมจะแบ่งเป็นช่วงสั้นๆนะครับคือผมจะไม่นั่งอัดเรียนแบบ3ชั่วโมงเต็มอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องแบบมีการแบ่งเพื่อได้แบบรีเฟรชบ้างได้ไปลุกเข้าห้องน้ำทำอะไรบ้างมันก็จะเป็นพีเรียดให้เราสักครึ่งชั่วโมงใช่ไม่ยาวมากไม่ยาวมากเพราะว่าจริงๆเรียนออนไลน์มันอยู่ที่เราจัดสรรเวลาได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราหยุดได้อะไรได้อะไรเงี้ยครับก็ดูว่าสมาธิเรามันไหวแค่ไหนจริงๆแล้วก็ถ้ามันนานขึ้นได้ก็นานขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมใช้เวลาเรียนออนไลน์เลยคือผมชอบให้รางวัลตัวเองครับคือผมจะจริงๆแต่ให้ต่อว่าทำไงให้ตัดใจจากการเล่นเกมตอดได้มาเลยเพราะผมใช้เกมเนี่ยแหละครับเป็นรางวัลให้ด้วยหมายถึงว่าบางทีก็ไม่เป็นไรนี่เหมือนว่าเราสลับกันได้นี่เรียน3ชั่วโมงและเล่นเกมชั่วโมงนึงเป็นรางวัลแต่เราก็มีวินัยกับตัวเองว่าเราต้องเรียน3นะและต้องเล่นเกมแค่1นะอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบตึงขนาดนั้นอาจจะเป็นการให้รางวัลตัวเองเพื่อให้เราได้ทำสิ่งที่มันยากหรือต้องใช้สมาธิมากๆเนี่ยให้มันมีแรงจูงใจมากกว่าผมว่าใช้วิธีนี้น่าจะช่วยได้อ้าวก็ดีนะคุณเพราะว่าเล่นเกม1ชั่วโมงก็ตัดใจไปทำอย่างอื่นได้นะก็คือผมมองว่ามันไม่ได้ต้องตัดเราไม่ได้จำเป็นต้องตัดการพักผ่อนทิ้งครับการพักผ่อนที่ดีบางทีทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นแต่เราต้องแบ่งเวลาให้มันชัดเจนจริงๆว่านี่ทำงานนะนี่พักผ่อนเพื่อให้มันไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียงานไปบางคนที่เล่นเกมแล้วทำให้เรียนไม่ดีเพราะว่าไม่ได้จำกัดเวลาเล่นเกมจนมันไปกินเวลาเรียนแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าเราเรียนเท่านี้เราเล่นเกมเท่านี้เราแมเนจได้อยู่ในนี้ผมว่ามันก็จบงั้นหลักๆก็คือเรื่องของการแบ่งเวลาเนี่ยแหละใช่ใช่ใช่ครับเป็นก้อนๆเล็กๆแล้วก็แบ่งในเรื่องของการเรียนแล้วก็การเล่นเกมด้วยใช่ครับลองปรับใช้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะที่เราคัดมาจากทั่วประเทศเลยนะครับค่ะชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่บีนะคะสวัสดีครับครับผมค่ะจะสอบถามน้องไว้ว่าถ้าเกิดเราเจอนักเรียนที่หมดแพชชั่นในการเรียนนะคะน้องไว้จะมีคำแนะนำหรือว่ามีวิธีการยังไงเพื่อที่จะเพิ่มแพชชั่นให้กับนักเรียนหรือตัวเราเองนะคะนี่ทราบมาว่าพี่ปีเป็นครูนะครับผมเป็นครูเลยเชิญเลยครับจริงๆหมดแพชชั่นในการเรียนมันเกิดได้หลายสาเหตุด้วยแหละจริงๆถ้าในฐานะคุณครูอาจจะลองถามนักเรียนด้วยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนหรอกบางทีผมว่าอาจจะมีนักเรียนที่เจอปัญหาเรื่องอื่นๆใดๆจนทำให้แบบบทเรียนในการเรียนก็มีหรือว่าถ้าเกิดเป็นแบบบทเรียนในการเรียนจริงๆสำหรับผมมองว่าถ้าเกิดนักเรียนรู้ว่ากำลังเรียนไปทำอะไรและมีจุดมุ่งหมายอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่หมดแพชชั่นนะเพราะเหมือนเขารู้ว่าฉันจะเรียนเพื่อไปทำสิ่งนี้บางทีการหมดแพชชั่นอาจจะเกิดจากการที่เรามองไม่เห็นจุดหมายจริงๆมากกว่าถ้าเรามีจุดหมายที่ชัดเจนรู้ว่าต้องเดินไปทางไหนต่อมันก็จะมีกำลังใจในการเดินไปในแต่ละสเต็ปอะไรเงี้ยครับอาจจะต้องมานั่งคุยกันเลยแหละว่าเอ้ยไม่อยากเรียนเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วที่เราอยากจะทำมันต้องเรียนเพื่อไปถึงตรงนั้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วอยากเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันสำหรับเด็กที่หมดแพชชั่นในการเรียนครับก็คืออาจจะให้ความใกล้ชิดใช่ต้องให้ความเข้าใจพูดคุยแล้วก็ต้องสอบถามแบบเยอะๆเลยครับคิดว่าช่วยได้นะครับเป็นกำลังใจให้คุณครูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับดีค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหนี่5คำถามนี่ได้อะไรเยอะเลยนะจริงๆนะต้องบอกว่าคำแนะนำแล้วก็กำลังใจของกัปตันพี่ไบของเราเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนจะสร้างแรงบันดาลใจได้เยอะเลยสำหรับการเรียนทุกคำถามนี่ได้หมดเลยนะคะแต่ต้องบอกว่ายังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะน้องไบไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะไอดอลด้านการศึกษาอีกคนนึงต้องบอกว่าตอนเปิดตัวนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกว่าคนจับตารอดูมากอยากให้2คนนี้มาเจอกันมากๆเลยนะคะนอกจากเรียนเก่งแล้วหนุ่มคนนี้นะคะยังมีความสามารถมากๆเลยนะคะขอต้อนรับพี่เตตะวันค่ะไม่เคยแน่ใจกับท่าทางการกระทำสีหน้าเธอที่แสดงออกบางทีก็คิดว่าใช่แต่บางทีก็ยังไม่ชัวร์ไม่เคยมั่นใจไม
มือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะชัดแต่ก็มัวไม่รู้คำตอบมันอยู่ที่ไหนอยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตาเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่ผู้แท้หัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธออยากจะหลอกใครแค่ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยฉันนั้นอยู่กับเธอฉันพูดไม่ออกยิ่งเธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆหัวใจฉันเต้นตลอดก็เหมือนว่าเธอน่ะคิดอะไรเคยได้ยินที่ใครเขาพูดมาอยากรู้ความจริงต้องจ้องมองที่ตาเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่แทนหัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธออยากจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยเขาว่าสายตามันหลอกกันไม่ได้เขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่ผู้แท้หัวใจฉันว่าสายตาเธอหลอกฉันไม่ได้เธออยากจะหลอกใครก็ตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยอย่ามาหลอกฉันเลยเธอเขาพูดกันว่าสายตามันเป็นสิ่งเดียวที่ผู้แท้หัวใจจะมาคุยกันตามใจแต่อย่ามาหลอกฉันเลยพักเล่นเกมกันหน่อยค่ะในช่วงถามตอบทางบ้านกับนิ้งค่ะใครที่ยังไม่โหลดแอปสตาร์ทดีนะคะอย่าลืมโหลดนะคะเพราะเราจะเล่นเกมนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลตลอดทั้งงานเลยค่ะ5ท่านแรกนะคะที่ตอบถูกต่อไวรับไปเลยสตาร์ทดีกิฟต์เซตค่ะใครพร้อมแล้วกดเข้าร่วมกันได้เลยนะคะและคำถามของเราก็คือวิชาสังคมนั่นเองข้อใดไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศในอาเซียน1พนมเปญ2จาการ์ตา3มะนิลาและ4โฮจิมินห์ค่ะข้อนี้ก็แอบยากเหมือนกันนะคะบางทีเราอาจจะถูกหลอกได้นะลองคิดดีๆค่ะหมดเวลาแล้วค่ะข้อนี้ก็ตอบข้อ4ค่ะเพราะโฮจิมินห์เป็นเมืองเศรษฐกิจของเวียดนามส่วนเมืองหลวงของเวียดนามก็คือฮานอยนั่นเองค่ะสำหรับงานในวันนี้นะคะสตาร์ดีก็มีส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับแพ็ค1ปีการศึกษาจากราคา 3,900 บาทเหลือเพียง 1,600 บาทนะคะจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่อั้นเลยครบทุกวิชาค่ะและเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าระหว่างทีมกัปตันพี่ไบหรือทีมพี่เต้ใครจะชนะในการประลองความรู้ครั้งนี้ค่ะมาถึงช่วงสัมภาษณ์พูดคุยนะคะย้อนวัยเรียนไปกับกัปตันพี่ไบแล้วก็พี่เต้นะคะศิลปินที่เป็นไอดอลทางด้านการเรียนของทุกคนกันบ้างดีกว่าเรามาพูดถึงเรื่องสมัยเรียนกันนะดีไหมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเรื่องน่าสนใจเยอะมากในสมัยวัยเรียนนะคะเรามาพูดกันในช่วงเรื่องไหนของใครทางบ้านนะคะสามารถเดากันได้เลยนะคะว่าเรื่องไหนเป็นของใครนะคะโอเคอ่ะเริ่มกันเลยนะฮะมาดูที่เรื่องแรกครับใครกันที่ตอนประถมเป็นเด็กห้องพิเศษถูกส่งไปแข่งขันทางวิชาการตลอดเลยโอ้เรานี่เองกับกับตันไบครับก็จริงๆเด็กๆตอนผมเรียนโรงเรียนประถมผมครับโรงเรียนประถมผมจะค่อนข้างเป็นโรงเรียนที่ชอบส่งเด็กไปแข่งขันทางด้านวิชาการอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีแบบเหมือนตับเด็กทั้งชั้นเลยมาทำข้อสอบเพื่อหาแบบเด็กสัก3คน5คนเพื่อจะไปอยู่ห้องเรียนพิเศษเพื่อจะได้อัดเด็กกลุ่มนี้ไปแข่งอย่างเดียวอะไรเป็นหัวกะทิอะไรอย่างเงี้ยเป็นครีมๆใช่จะเป็นช่วงนั้นที่แบบเรียนหนักมากแบบว่าตอนคนอื่นเขาเข้าแถวกันตอนเช้าเราก็ต้องไปเรียนกินข้าวกลางวันคนอื่นกินข้าวแล้วไปเตะบอลเราก็ต้องไปเรียนจริงตอนเย็นเลิกเรียนเขากลับบ้านเราก็ต้องไปติวอะไรเงี้ยแต่ว่าจะแบบจะเรียนเยอะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ได้เปรียบล่ะเหนื่อยช่วงนั้นก็เหนื่อยอ่าฮะนี่ไง
เหนื่อยไงวันนี้เป็นไงกับตันสตาร์ทดีครับผมได้ผลกับสมองเราอย่างมากเลยใช่อย่างระยะยาวเลยทีเดียวจริงอ่ะนี่เป็นสำหรับของพี่ไบค์นะคะเราอดีตดีกว่าใครนะคะเคยเป็นคนติววิชาเคมีให้เพื่อนๆจนตัวเองเนี่ยความรู้แน่นมากแล้วก็เลยท็อปวิชาเคมีครับผมพี่เตก็คือปกติผมจะแบบเป็นสายแบบคือเราก็ไม่ได้เป็นคนตั้งใจเรียนอะไรในห้องมากแต่ว่ามันมีวิชาเคมีครั้งนึงที่เรารู้สึกว่าอยากลองแบบลองตั้งใจมากๆดูครั้งนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเราก็รู้สึกเข้าใจแล้วปกติเราจะให้เพื่อนๆติวให้แต่พอครั้งนี้เราเข้าใจเนี่ยเราก็ลองติวให้เพื่อนดูรู้สึกว่ามันดีมากเลยเพราะทุกครั้งที่เราติวให้เพื่อนอ่ะเหมือนเราแบบทบทวนตัวเองแล้วแบบเราจะรู้เลยว่าเรื่องไหนที่เรายังไม่รู้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นก็พอคะแนนสองครั้งออกมาแล้วก็แบบได้ท็อปวิชาเคมีครั้งนั้นเรื่องไฟฟ้าเคมีผมจำได้ได้ด้วยครับผมครับผมเดี่ยวสุดๆอันนี้เป็นข้อดีนะครับติวให้เพื่อนเราก็ได้ทวนด้วยใช่ใช่ดีกว่าฟังเพื่อนติวเนาะจริงๆเพราะว่าพอเราติวให้เพื่อนเนี่ยเวลาเราต้องเล่าให้ใครฟังเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยอันนี้เรายังไม่เข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยเราต้องแบบทำให้ตัวเองเข้าใจมากขึ้นเนาะถ้าสามารถพูดได้อธิบายได้นั่นแหละคือจุดที่คุณเข้าใจจริงๆเยี่ยมมากเลยนะครับผมโอเคมาต่อนะครับอีกหนึ่งคำถามใครอยู่ในห้อง gifted ตอนม.ต้นก็ต่อเนื่องครับต่อเนื่องจากช่วงประถมแหละก็ช่วงประถมก็เรียนเยอะใช่ไหมครับก็เขาก็เหมือนแม่อะไรเงี้ยก็หมายมั่นว่าลูกเข้าสวนกุหลาบมันก็จะมีโปรแกรมกิฟเต้นอยากให้สอบกิฟเต้นอะไรเงี้ยก็สอบกิฟเต้นสวนกุหลาบแล้วก็ได้เข้าเรียนที่สวนกุหลาบเก่งมากพอกิฟเต้นสวนกุหลาบจะมีแค่2ปีไปมีกี่ห้อง2ห้องมีผมมี4ห้องแล้วอ๋อ4ห้องแล้วครับห้องละประมาณ40คนปีนึงก็รับประมาณ160อ๋อใช่เพราะอย่างสมัยที่ก็จะมี2ห้องมีห้อง1ห้อง2อะไรเงี้ยรุ่นนั้นก็น่าจะสอบยากกว่าโอ้แต่ก็ยากทั้งหมดยากหมดแหละชื่อว่ากิฟเต้นแล้วคือคัดหัวกะทิมาอยู่แล้วใช่สุดยอดเก่งแบบขี่กันมาเลยนะจริงๆของคนนี้สองคนนี้ไม่มีใครแพ้ใครนะจริงมีใครแพ้ใครนะโอ้โหคือเทพมากๆเลยนะฮะสมแล้วล่ะครับที่มาประลองความรู้กันนะฮะงั้นถามหน่อยคือถนัดกันทุกวิชาเลยหรือเปล่าแล้วสมมติว่าถ้าแบบไม่ถนัดอ่ะมีวิธียังไงจริงๆไม่น่ามีใครถนัดตัววิชาน้อยคนที่จะถนัดน้อยมากเลยก็ไม่รู้ว่าที่คุยกันเมื่อกี้ดูเก่งกันมากไงไม่ถามไงก็จริงๆมีเพื่อนแบบพี่เตช่วยก็เป็นทางนึงแต่ถ้าจริงๆถ้าเราแบบอยากอยู่บ้านไม่ได้พึ่งพาใครจริงๆถ้าผมมีแอปสตาร์ดีผมก็จัดการได้นะเพราะแอปสตาร์ดีเนี่ยมีครบทุกเนื้อหาเลยมีครบทุกวิชาจริงๆไม่พี่เตก็ได้ผมมีสตาร์ดีผมก็จัดการเลยได้เพื่อนก็ได้เลยเดียวพอกลับไปบ้านก็ติวได้ทุกวิชาเนอะใช่จริงครับมีครบทุกวิชาที่สำคัญราคาถูกมากๆด้วยเรียนได้ทุกวิชาในราคาที่เหมือนไปเรียนข้างนอกวิชาเดียวถูกกว่าถูกกว่าข้างนอกหลายสิบเท่าใช่ครับจริงครับจริงครับเนาะถูกกว่าเรียนพิเศษหลายสิบเท่าเลยจริงๆสุดยอดเลยนะฮะข้อต่อไปนะคะใครกันแน่นะคะที่เล่นดนตรีตั้งแต่เด็กเพราะว่าครอบครัวทำโรงเรียนสอนดนตรีใครเอ่ยฮะครับพี่ไบร์ทกับตันพี่ไบร์ทอ๋อพี่กับตันพี่ไบร์ทครับที่บ้านเปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับเปิดตั้งแต่ผมน่าจะประถมเลยอะไรเงี้ยก็เลยอย่างที่บอกครับเช้าติวเข้าห้องเรียนกลางวันติวเข้าห้องเรียนตอนเย็นติวกลับบ้านต้องไปซ้อมดนตรีใช่เด็กๆแบบชีวิตคือเรียนล้วนๆแม่แบบฝึกให้เป็นคอมเพลเตอร์มากๆแบบว่าคือการเรียนก็ต้องแข่งขันใช่ไหมครับตอนเย็นก็ไปซ้อมดนตรีไปแข่งอีกอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็คือแบบแข่งด้วยแข่งครับแข่งแบบถ้าไปหารูปมันจะมีแบบผมแบบ10ขวบ11ขวบเงี้ยไปตะเวนแข่งดนตรีแล้วอะไรเล่นอะไรเล่นเบสครับตอนนั้นเล่นเบสช่วงแรกเล่นเบสแล้วก็พอขึ้นมอต้นก็เปลี่ยนมาเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเพราะว่าที่บ้านแบบด้วยความที่สอนดนตรีก็เลยได้จับทุกชิ้นตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วอ๋อเหรองั้นการแบ่งเวลาของเราก็คือให้ไปกับการเรียนก่อนครับก็แทบจะหมดวันเลยแล้วค่อยไปเรื่องดนตรีใช่ครับแล้วก็มีเสาร์อาทิตย์ก็จะแบบเนี่ยแหละเรียนดนตรีเตะบอลนิดหน่อยประมาณนี้ครับช่วงประถมดูเป็นคนรอบด้านมากเนี่ยทั้งกีฬาดนตรีแบบแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนมันคงกินเวลาเราไปเยอะจริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้เรามีแอปตอนนี้สบายเลยครับตอนนี้ผมก็ไม่ต้องเป็นนักติวที่โรงเรียนไม่เข้าใจอะไรก็กลับมานั่งเรียนที่บ้านแอปสตาร์ดีก็ได้จะได้มีเวลาไปซ้อมดนตรีเยอะขึ้นอาจจะเหลือเวลาไปเตะบอลกับเพื่อนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในตอนนั้นไม่งั้นตอนนี้จะเตะบอลเก่งกว่านี้ไปแล้วคือเท่านี้คือรอบด้านนี้แค่นี้ก็เก่งเกินคนอื่นไปเยอะแล้วมาต่อที่คำถามนะครับอันนี้น่าสนใจมากพี่เบนใครที่เคยได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทคัดลายมือสวยงามเขาบอกว่าฝีมือดีระดับที่เพื่อนให้เขียนหน้าปกรายงานให้แบบไม่ต้องมีขีดเส้นบรรทัดอ่ะสุดยอดคนไหนคนไหนบอกมาคนไหนบอกมา
เออพี่เต้ก็มาเชยก็ใช่เลยป่ะไม่ให้เล่นก่อนแก้เลยครับจริงๆแอบมีขีดขีดบางๆแหละแบบตีบรรทัดนิดหน่อยแต่ว่าทำตัวเปล่าไม่จริงๆมันแบบบางทีตาเอียงนิดหน่อยนี่ก็ไม่ออกแต่ว่าก็คือที่เรื่องลายมือนี่เป็นเพราะคุณปู่คุณย่าเป็นคนค่อนข้างแบบสตริกนะครับเขาเป็นแบบเป็นอาจารย์ทั้งคู่แล้วเขาก็เป็นคนแบบเหมือนเขียนหนังสือลายมือสวยเขาก็เลยเหมือนสอนเรามาอะไรประมาณนี้ไม่รู้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือเปล่าโอ้โหทางพันธุกรรมขนาดนั้นเลยนะเราตั้งใจด้วยแหละใช่ใช่เป็นคนตั้งแบบเหมือนพอเรายิ่งพอมีคนชมเราเนี้ยเราก็จะยิ่งอยากเขียนให้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีพอใช่ประมาณนั้นประโยคจะทำให้ถูกต้องครับแล้วพอเข้าสวนกุหลาบมาม .1 ก็มีแบบประกวดคัดลายมือเงี้ยแล้วก็แบบประกวดแล้วก็ฉันต้องได้อะไรไม่เชื่อไม่ก็ไม่เชิงก็แบบชิวๆเลยไม่เชื่อว่าสวยพี่ไม่เชื่อไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อเดี๋ยวให้เขียนให้ดูเลยต้องพิสูจน์นะเรื่องนี้ต้องพิสูจน์นะขอดูหน่อยได้ไหมให้ดูเลยผมรื้อถอนเวทีมานานแล้วนะแล้วผมอยู่สวยจริงหรือเปล่าไม่เคยได้ยินเรื่องทำให้พี่เบนดูมันน่าจะหมดยุคแล้วใช่ไหมน่าจะปรากฏพอเขียนปัจจุบันผ่านมา10ปีคือเอียงมากเป็นเด็กถนัดซ้ายด้วยอ่ะเขียนมือซ้ายแต่จริงๆเขาถนัดขวานะครับแต่วันนี้เขาต่อให้เขียนซ้ายให้ดูใช่นี่ล้ำขนาดนี้ต่อให้ต่อให้เดี๋ยวต้องดูนะว่าพี่เต้จะเขียนว่าอะไรนะมือสั่นมือสั่นมั้ยพี่เบนเขียนซ้ายยากกว่าด้วยเนอะถูกไหมเพราะมันจะทับๆแล้วยิ่งเป็นมาร์กเกอร์อย่างเงี้ยเอาสวยนะนี่แอบดูนะนี่พี่เต้นี่ฝึกมาทั้งชีวิตเพื่อวันนี้นะเนี่ยฝึกมาทั้งชีวิตเลย ที่คัดตอนเด็กๆก็คือประโยคนี้แหละเพื่อให้เราดูวันนี้แหละใช่ไหมเพื่อวันนี้เลยแต่คำอื่นคือไม่ได้แล้วนะได้แต่คำนี้แม่นมากคำนี้ไหนดูเขียนว่า study fd บอกต่อครับนี่อะไรมือสวยนะเก่งมากจริงๆต้องบอกว่าอะไรรู้ไหมเด็กๆสมัยนี้ลายมืออ่านยากมากสมัยผมด้วยครับมันจะมีแฟชั่นแต่สมัยครับแฟชั่นสมัยผมไม่ได้ใช่แค่สมัยนี้ครับเฮ้ยหัวโตๆตัวรีบๆก็มีมันจะเป็นแฟชั่นแต่ยุคสมัยเหมือนกันเออใช่เป็นยุคๆไปเนาะมีลายมือมีแฟชั่นด้วยใช่ผมจะครูจะตีว่าถ้าคนไหนแบบเขียนตัวเป็นแบบหัวโตๆตัวรีบๆอย่างเงี้ยครูจะไม่ชอบเป็นแฟชั่นเนี่ยสุดยอดลายมือดีอ่ะใช่ครับเอามาข้อต่อไปดีกว่าครับฟังอันนี้ดีกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อว่ายุคนี้นับถือเครื่องรางกันนะคะสองคนนี้อ้าวฟังนะฟังนะคำถามนี้นะใครกันแน่ที่เคยพกลูกเชอร์รี่สดๆที่เจอในสนามหน้าบ้านไว้ในกระเป๋ากางเกงเพื่อเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวทางจิตใจตอนไปแข่งอ่านร้อยแก้วร้อยกรองเครื่องรางเหรอเอาเชอร์รี่สดไปเป็นเครื่องรางเอาพระที่บ้านดีกว่าไหมล่ะเออเขาเอาเป็นเชอร์รี่สดเอาสิใครครับใครคนไหนพูดมากับตาพี่ไว้หรือพี่เต คือกับตันพี่ใบตอนนี้หน้าเอื่อมก็รู้สึกว่าไม่ใช่พี่ใบแน่นอนรู้สึกว่ามีคนแบบนี้อยู่ในโลกด้วยหรอไอพี่งงจริงนะเชอร์รี่สดมันมายังไงเนี่ยนี่ไงเรามีต้นเชอร์รี่หน้าบ้านด้วยหรอไม่มีไงแต่ไม่รู้มันมาจากไหนก็คือเหมือนตอนนั้นผมกำลังจะตื่นเช้าแล้วก็เป็นวันที่ต้องไปแข่งประกวดอ่านร้อยกรองร้อยแก้วร้อยกรองแปลกใช่แล้วพลก็เดินเห็นแบบเห็นรูปเม็ดอะไรอยู่ตรงแบบสนามหญ้าสีแดงๆแล้วก็แบบคือเราไม่รู้จักว่ามันคือเชอร์รี่หรืออะไรแล้วก็หยิบมาดูแล้วมันสวยมากแบบเป็นเชอร์รี่ที่แบบสดๆนะเนอะมาจากใครที่ซื้อมาในบ้านอะไรนั้นผมก็แบบก็เลยแบบเหมือนรู้สึกเอ้ยไม่เคยเห็นแปลกก็เลยแบบใส่ในกระเป๋าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบอุ่นใจเออมันแบบเรามีของพิเศษอยู่ในตัวแล้วขึ้นเวทีด้วยความมั่นใจเออแล้วก็ช่วยด้วยเออแต่เขารอพอสุดท้ายพอเชอร์รี่เน่าก็คือเราตกรอบเลยตายแล้วไม่คือเราพกไว้คือข้ามวันจริงๆเพราะมันจะมีแบบพอเราเข้ารอบแรกเราก็ไปรอบต่อไปอย่างเงี้ยเราก็เก็บไว้จนแบบตัวมันหายไปแล้วเราก็ตกรอบ2เลยเป็นเรื่องของเชอร์รี่แหละจริงๆแล้วจะเป็นเรื่องเชอร์รี่อ่ะแต่ถ้าน้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีลูกเชอร์รี่อยู่หน้าบ้านไม่เกี่ยวเลยครับมันอยู่ที่จิตใจของเราต้องซ้อมเยอะถ้าเราไปแข่งขันอะไรก็ต้องแบบเออก็ต้องแบบฝึกด้านนั้นให้มันแบบเฉียบแหลมแล้วถ้าอยากจะซ้อมที่บ้านซ้อมไงดีครับพี่เต้คือถ้าใครนะอยากจะซ้อมที่บ้านนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องมีลูกเชอร์รี่แห้งนะสดก็ไม่ต้องครับแค่มีแอป Studyอยู่ในมือถือก็พอเพราะเหมือนเปรียบเหมือนมีตำราเป็นร้อยเป็นพันเล่มอยู่ในแอปเดียวอยู่ในมือถืออยู่ในแท็บเล็ตเครื่องเดียวความมั่นใจไม่ได้สร้างในกระเป๋าเกงใช่ไหมแต่ต้องสร้างตอนซ้อมใช่ครับนี่แหละสถานที่ทำมีข้อมูลเนื้อหาครบโอ้โหสุดๆไปเลยนะวันนี้พบกันไหมเนี่ยไม่ได้พบกันจะบอกเลยนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของเรื่องราวในวัยเรียนของทั้งคู่ที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ความสามารถในด้านอื่นๆก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าใครจะชนะในศึกการประลองความรู้ในวันนี้เดี๋ยวต้องมีประลองกันนะไหวนะเดี๋ยวลองดูและตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงถามตอบทางบ้านกับนิ้งอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้โหลดแอป Study โหลดรอไว้เลยนะคะเพราะเราจะตอบคำถามผ่านแอป Study เท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีของแจกตลอดทั้งงานเลยค่ะ
และ5ท่านแรกที่ตอบถูกตอบไวนะคะก็รับเลย Study Gift Set ตรงนี้เลยและคำถามของเราก็อยู่ในวิชาฟิสิกส์นะคะถ้าเราใส่เสื้อสีแดงแล้วไปอยู่ในบริเวณที่มีแสงไฟสีเขียวเราจะเห็นเสื้อเนี่ยเป็นสีอะไรคะ1สีแดง2สีเขียว3สีเหลืองและ4สีดำค่ะโอ้บางคนอาจจะผสมสีกันใหญ่เลยนะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เป็นหลักการของฟิสิกส์นะคะหมดเวลาค่ะตอบข้อ4นะคะสีดำเพราะเสื้อสีแดงจะสะท้อนแสงสีแดงนะคะและสีอื่นจะถูกดูดกลืนดังนั้นเมื่ออยู่ในบริเวณแสงสีเขียวแสงสีเขียวจะถูกดูดกลืนจึงเห็นเป็นสีดำนั่นเองค่ะและนอกจากความสนุกนะคะวันนี้แอปสตาร์ดีก็มีส่วนลดพิเศษให้นะคะส่วนลด 60% สำหรับแพ็กเกจ1ปีการศึกษาจากราคา 3,900 บาทเหลือเพียง 1,600 บาทให้กับทุกคนค่ะและเรายังมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ตลอดทั้งงานเลยนะคะต้องติดตามให้จบด้วยค่ะนอกจากไอดอลรุ่นพี่เรื่องการศึกษาแล้วนะคะเรายังมีไอดอลรุ่นน้องที่มากความสามารถมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งคนแรกใบให้เลยณเวลานี้ไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มแร็ปเปอร์คนนี้แน่นอนนะคะอีกคนนึงค่ะเป็นหนุ่มน้อยหน้ามนมากความสามารถที่กำลังจะเตรียมตัวสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลมืออาชีพค่ะไปพบกับทั้งสองคนได้เลยค่ะแบบเธอจะมาไม่มีใครคล้ายโตนโตนโตน
ได้เห็นการแสดงของน้องๆทั้ง2คนไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนของน้องๆรวมถึงการทำงานกันด้วยนะฮะงั้นต้อนรับเลยครับน้องสไปร์สุกลวัฒน์และน้องวอร์มภาสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดเลยได้ให้น้องๆแนะนำตัวนะว่าแบบชื่ออะไรเรียนที่ไหนแล้วก็ทำงานที่ไหนอะไรเงี้ยฮะเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุกลวัฒน์พงสมบัติครับอายุ15ปีครับเรียนอยู่ที่ฉะเชิงเทราครับมาบางกงโอเคแล้วก็ทำงานด้วยใช่ครับพี่นั่นก็คือก็เป็นศิลปินครับนี่ร้องเพลงครับร้องเพลงใช่แล้วครับผมน้องวอร์มสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภาษาลงสาที่เล่นที่น้องวอร์มอัพครับอายุ11ขวบอยู่โรงเรียนเดลลาบริดจ์สคูลครับนี่สุดยอดเลยแต่ก่อนนะล่าสุดเลยนะครับฉันตื่นเต้นมากเลยใช่ขอแสดงความยินดีกับน้องสไปค์ก่อนอ๋อฮะเพราะว่าเพลงของเขาเนี่ยเพลงทนเนี่ยนะคะได้ขึ้นอันดับ89ชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลสุดยอดสุดยอดระดับโลกนะสุดยอดมากรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากครับพี่เพราะว่าตอนแรกก็ทำเพลงก็คิดว่าแบบก็จะมีแค่คนไทยฟังเนี่ยแหละแต่ว่ามันได้ไปติดระดับโลกก็รู้สึกดีใจมากครับภูมิใจเนาะครับพาพี่ไปฟีสักเพลงได้ไหมลูกได้แหมกัปตันขอไทยอินด้วยเลยนะแหมประทับใจมากๆเก่งจริงๆเลยนะสำหรับน้องสไปร์นะน้องวอร์มก็ไม่แพ้กันคือลีลาการดอกฟุตบอลนี่คือสุดยอดมากๆเลยถามน้องวอร์มหน่อยแบบชอบฟุตบอลมาตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ยก็ชอบมันก็ชอบมาตั้งแต่เกิดแล้วฮะแต่ว่าตั้งแต่เกิดเลยจริงหรือเปล่าออกมาก็ดอกออกจากท้องแม่มาก็ดอกบอลเลยหรือเปล่าดอกมากับพ่อเล่นตอนอายุ1ขวบ5เดือนครับ1ขวบคือเดี๋ยวนะเดินปุ๊บจับบอลน่ะใช่โอ้ยเดินปุ๊บก็ยุ่งกับบอลเลยนั่นน่ะสิสุดยอดอนาคตเนี่ยมีเป้าหมายยังไงคือกะจะไปทางนี้เลยไหมใช่ครับอยากเป็นนักบอลทีมชาติรับใช้ชาติแล้วก็อยากไปเล่นที่ยุโรปครับโอ้คือต้องพูดว่าเด็กขนาดนี้เนี่ยทำกิจกรรมเยอะมากครับมันจะต้องแบ่งเวลาเยอะมากนะทั้งเรื่องงานจะพูดว่างานดีไหมเรื่องกิจกรรมเรื่องเรียนเอาเรื่องงานด้วยเพราะว่าสไปก็ทำงานถูกไหมแบ่งยากนะต้องถามว่าแบ่งยังไงครับเวลาแบบเนี้ยสไปครับผมว่ามันอยู่ที่วินัยด้วยนะครับเพราะว่าแบบเราก็ทำงานนะก็มันก็แบบก็ผมก็ดีใจครับที่ว่ามีงานทำตั้งแต่เด็กเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ส่วนเรื่องเรียนก็ผมก็แบ่งโอเคครับพี่ก็เวลาว่างก็ทำงานของเราเวลาที่เรียนเราก็ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่ใช่ครับครับแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยสิเพราะว่าเห็นว่าด้วยสถานการณ์ก็ต้องเรียนออนไลน์ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างกับการเรียนออนไลน์ครับมีแบบอุปสรรคอะไรไหมครับก็มันเหงาพี่เหงาเนาะใช่มากอย่างนึงของการไปโรงเรียนคือได้เจอเพื่อนเนาะใช่ใช่เนาะฮะใช่ครับตอนโรงเรียนเปิดก็แบบไม่อยากไปแต่พอเราปิดแบบนี้ก็นี่ถึงเพื่อนนะเหงานั่นไงใช่ครับงั้นหลักๆคือเหงาใช่อยากไปเรียนอยากไปโรงเรียนครับเข้าใจเลยอ่ะแล้วน้องวอร์มล่ะลูกก็แบบก็ใช่ครับเหมือนกันอยากไปเจอเพื่อนอยากไปเล่นกีฬาอยากไปเรียนอยากไปคือแบบมันอั้นมากอะอั้นมากไปมากเลยอะแล้วถามในมุมของการเรียนบ้างแหละแบบมีส่วนที่แบบเริ่มตามเนื้อหาไม่ทันไหมหรืออะไรเงี้ยมีปัญหาแบบนั้นไหมครับก็กันบ้านเยอะมากเลยฮะทำไม่ทันเลยฮะแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับภาษาไทยก็จะใช้ App Study ช่วยทำกันบ้านครับเพราะเรียนอินเตอร์อะไรใช่ไหมใช่เพราะมันช่วยเรื่องทำกันบ้านได้ด้วยเนาะใช่เหมือนบางทีแบบเราไม่แน่ใจกับการบ้านที่เราทำแล้วก็เข้าไปเช็คความรู้ได้ว่าถูกไหมใช่ไหมข้อได้ง่ายด้วยแล้วก็ผมก็ใช้แอป Start ดีด้วยครับพี่ในการช่วยทำการบ้านเพราะว่าแบบเวลาเรามันไม่เหมือนเพื่อนนะพี่เวลาเราทำกับเพื่อนแล้วก็ใช้แอปนี่ครับตามงานเอาแล้วก็เพราะว่าแอปนี้มันเป็นแบบเหมือนคุณครูอีกคนนึงเลยนะก็แบบเวลาที่เราว่างๆไม่ได้ไปเรียนแล้วก็มีแอปนี้ช่วยเวลาเราเรียนในห้องไม่ทันบทไหนแล้วก็มาเปิดใน Start ดีใช่ไหมใช่ครับพี่ทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนดีมากดีมากถาม2คนนี้ดีกว่าครับผมทำไมถึงเลือกน้องสไปร์กับน้องวอร์มมาเป็นทีมของเราครับอันนี้คือเหมือนน่าจะเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่เลยที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงานด้วยแล้วก็ไม่ทิ้งการเรียนก็ต้องพามาอยู่แล้วครับไม่พามาไม่ได้ครับน้องไปครับผมของน้องวอร์มเนี่ยดูผมเคยดูน้องใน YouTube น้องดูมีความสามารถเยอะมากที่เรื่องบอลที่น้องบอกใช่มั้ยครับแล้วยังแบบตีกลองได้ด้วยป่ะใช่พูดภาษาอะไรได้บ้างมีจีนเกาหลีไทยอังกฤษโหสี่ภาษาสุดยอดคือเยอะมากคือแบบคือความสามารถครบด้านจริงๆใช่ว่าทางผมเลือกน่าถึงเลือกมาเป็นทีมตัวเองนะได้ฟังน้องๆแล้วรู้สึกว่าชื่นชมมากคือทั้งสองคนเลยคือเก่งมากๆสำหรับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้นะคะคือทำงานไปด้วยเนาะเรียนไปด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยแต่จริงๆต้องบอกเบื้องหลังก็สำคัญนะครับผม
เรามาปรึกษาคุณแม่กันดีกว่าได้ครับฉันในฐานะคุณแม่นะ อยากจะทราบกับคุณแม่เขาเลี้ยงน้องยังไงนะคะต้องขออนุญาตเชิญคุณแม่ปุ้มนิชานันท์วงศาค่ะคุณแม่ของน้องวอมค่ะเชิญค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีครับโอเคต้องขออนุญาตถามคุณแม่ปุ้มนะครับผมว่าในฐานะผู้ปกครองคุณแม่มีกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องวอมเนี่ยจะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคือคิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับลูกไหมครับแล้วแบบมีวิธีซัพพอร์ตสนับสนุนลูกยังไงบ้างครับค่ะคือสำหรับแม่นะคะก็คือน้องก็จะไม่ได้หนักไปสำหรับการเรียนไปด้วยทำงานด้วยค่ะเพราะว่าคือแม่จะจัดสรรเวลาให้เขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะคือตอนนี้คือแม่กับพ่อก็มีหน้าที่สนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาชอบน้องก็คือจะเล่นฟุตบอลเป็นหลักใช่ไหมคือแม่ก็จะมีเวลาให้เขาเต็มที่สำหรับให้เขาซ้อมบอลนะคะแต่ว่าพอทีเนี้ยเหมือนกับเขาเริ่มโตขึ้นจะต้องเข้ามัธยมใช่ไหมคะคือเหมือนเขาก็จะเรียนหนักขึ้นทีเนี้ยแม่ก็จะต้องหาตัวช่วยเพราะว่าคือตั้งแต่เล็กจนโตคือวอร์มเขาจะไม่เคยเรียนพิเศษเลยแม่ไม่ได้เขาเรียนพิเศษเพราะแม่คิดว่าเรียนที่โรงเรียนก็หนักแล้วตอนเย็นก็อยากให้เขารีแลกซ์บ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่แล้วทีเนี้ยเพื่อนๆเขาอ่ะก็เรียนพิเศษกันเยอะมากบางคนนี่แบบเรียนพิเศษนี่คือเดือนหนึ่งแบบเสียเงินแบบเป็นหมื่นๆเงี้ยค่ะทีเนี้ยแม่ก็เลยโชคดีที่แม่ไปเจอแอปสตาร์ทดีอะค่ะในโฆษณาก็เลยแม่ก็เลยลองเข้าไปศึกษาดูเสร็จก็เลยให้วองมาลองเข้าไปเรียนทีเนี้ยคือเริ่มจากภาษาไทยใช่ไหมคะเพราะว่าคือเขาเรียนอินเตอร์เหมือนเขาก็จะอ่อนภาษาไทยค่ะแล้วเสร็จพอเขาเข้าไปเรียนภาษาไทยเขาก็จะไปเจอในวิชาอื่นๆที่เขาสนใจพวกสิ่งแวดล้อมหรือว่าจิตวิทยาเนี่ยค่ะคือเขาก็จะเข้าไปดูเองในระหว่างที่บางทีขับรถกลับจากโรงเรียนไปซ้อมบอลเขาก็จะนั่งเล่นอยู่ในรถอะไรเงี้ยค่ะก็เพลินๆไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดค่ะจริงๆนะค่ะเรียนตอนไหนก็ได้เนาะคุณแม่ใช่ค่ะจริงอันนี้แม่นะในมุมในฐานะแม่นะในมุมของคุณแม่คุณแม่ก็เห็นด้วยแหละคุณแม่จริงไม่เพราะว่าเนี่ยลูกยังเล็กอยู่แต่ว่าพอฟังอันเนี้ยคือเรื่องจริงจริงๆเพราะว่าอย่างเราเองอะเรารู้สึกว่าถ้าลูกเราต้องเรียนพิเศษกลับบ้านดึกดึกดื่นดื่นอย่างเงี้ยแล้วลูกสามอะค่ะลูกสามแม่จะแยกตัวไปทางไหนดีแม่จะแยกร่างยังไงไม่ว่าแม่จะเอาตังค์ที่ไหนไปจ่ายก่อน3คนแล้วคือรู้สึกว่าถ้าเกิดอะไรที่มันแบบประหยัดได้ประหยัดของแม่คือประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลา ประหยัดทั้งความเครียดถูกปะคือถ้าอะไรที่มันสามารถทำให้แม่สบายใจได้ก็คือลูกสบายใจอ่ะแม่ก็สบายใจนี่หรอใช่ไหมซึ่งเป็นรู้สึกว่าถ้าเรามีแอปดีๆแบบนี้มันจะทำให้ลูกเราไม่เครียดเราก็ไม่เครียดด้วยนี่หรอใช่ไหมซึ่งมันเป็นข้อดีเนาะคุณแม่เนาะอย่างเงี้ยสบายใจยิ่งโควิดนะเราจะให้ลูกเราไปเรียนพิเศษข้างนอกไหมอ่ะเราก็ใช่ไหมแค่จะก้าวออกจากบ้านก็เดี๋ยวก่อนลูกอย่างนี้ละเราก็รู้สึกว่าถ้าเรียนอยู่บ้านได้มันคือดีที่สุดอยู่ในสายตาเราด้วยแต่ไม่ได้ต้องแลกด้วยคุณภาพนะคุณภาพยังมาดีที่สุดแล้วก็ใช้เทคโนโลยีในยุคนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยคือแม่ก็ว่ามันก็เหมาะกับยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่าคือยกตัวอย่างอย่างเช่นสมัยก่อนคือเราไม่สามารถที่จะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยได้คือต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอย่างเช่นคุณพ่อยกตัวอย่างคุณพ่อนะคือเขาเป็นนักกีฬาใช่ไหมคือเขาเลือกที่จะเตะฟุตบอลคือเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลาเรียนคือเรียนในห้องก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไปเรียนพิเศษนี่คือไม่ได้เลยเพราะเขาจะไม่มีเวลาค่ะแต่ว่าคือคุณพ่อเขาโชคดีที่เหมือนกับเขาประสบความสำเร็จในด้านนี้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามกับเพื่อนเขาใช่ไหมคือว่าเพื่อนเขาอ่ะอยากเป็นนักฟุตบอลแต่ทีเนี้ยเหมือนพ่อแม่เขาอ่ะอยากให้เลือกที่จะเรียนเขาก็ต้องทิ้งความฝันของตัวเองเพื่อที่จะไปเรียนหนังสือค่ะแต่คือพอสมัยเนี้ยคือเรามีแอปที่ดีๆแล้วก็มีครูสอนที่ดีแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ใช้งานง่ายอะค่ะคิดว่ามันมีประโยชน์คือไม่ใช่แค่มีประโยชน์กับวอร์มหรือกับน้องสไปซ์หรือใครคือสามารถแบบมีประโยชน์กับเด็กเป็นล้านๆคนที่ใช้แอปนี้ค่ะคุณแม่สมัยใหม่มากๆจริงๆเนาะใช่ครับจริงๆมันต้องเปิดใจนะถ้ายุคนั้นมีแอปผมอาจจะเป็นนักบอลไปแล้วก็ได้ใช่โอ้โหใช่เรานี่แต่เราต้องนั่งรถไปเรียนพิเศษไงไม่ได้แบบนั่งเรียนที่บ้านได้แบบนี้ไม่งั้นได้เวลาไปซ้อมบอลไม่เป็นไรเด็กรุ่นนี้ทันยังทันเรามีแล้วแอปดีๆคว้าโอกาสเอาไว้เลยจริงๆโอ้โหวันนี้ได้ทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง2คนนะฮะต้องขอบคุณน้องๆด้วยนะฮะรวมถึงคุณแม่คุณแม่ปุ้มนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะที่มาร่วมแชร์แล้วผมเชื่อนะครับว่าแอป Start D เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเรียนที่ดีของลูกหลานของทุกคนได้จริงๆนะครับขอบคุณแม่ปุ้มมากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมตอนนี้นะคะถ้าหากว่าต้องการร่วมตอบคำถามชิงรางวัลนะคะ
ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Start D นะคะแล้วก็มาร่วมตอบคำถามกับเราเท่านั้นนะคะถึงจะได้รางวัลไปนะคะครับผมสำหรับผู้ที่ตอบถูกและตอบไว้10ท่านแรกนะครับรับไปเลยเสื้อยืดชาร์จพลังนะครับจากทาง Start D ครับผมหมดแล้วครับไปแล้วปึ๊บๆๆๆๆวิชาเลขนั่นเองโอ้โหตายละคิดเลขคิดเลขคิดเลขกันหน่อยนะคะตอนนี้เครื่องคิดเลขมาตั้งเลยนะคะคำถามถามว่าส้มอยากเรียนเลขภาษาไทยเคมีและชีวะโอ้โหค่าเรียนพิเศษทั่วไปเฉลี่ยวิชาละ 1,200 บาทต่อเดือนโอ้โหแต่สตาร์ทดีเรียนได้ครบทุกวิชาเดือนละ180บาทถ้าส้มเลือกเรียนกับสตาร์ทดีจะประหยัดค่าเรียนพิเศษไปได้กี่บาทต่อ1ปีโอ้โหฟังทันไหมอ่านเองงงเองพูดเลยนะคะข้อ1นะคะคำตอบคือ27,800บาทข้อ2นะคะ35,440บาทข้อ3 47,800 บาทและข้อ4นะคะ55,440 บาทเริ่มค่ะเริ่มครับโอ้แต่ระหว่างนี้ผมโชว์เสื้อยืดชาร์จพลังจากทางสตาร์ดี้หน่อยดีกว่าสักนิดนึงนะคะนี่นะครับเสื้อยืดชาร์จพลังนี่มีลายเซ็นกับตันด้วยลายเซ็นผมเองครับนี่แต่ว่าเป็นแบบอันนี้เป็นสกรีนไปแล้วนะคะนี่ครับรับกันไปเลยนะตอบกันเข้ามาให้ถูกไอ้ยังหมดเวลาแล้วอ่ะพี่ไบค์เฉลยเลยครับได้เลยครับเฉลยนะครับสำหรับข้อนี้นะครับตอบข้อ4ครับผมถ้าส้มเลือกเรียนกับสตาร์ดีนะครับก็จะประหยัดค่าเรียนจากที่ปีละ 57,600 บาทเหลือเพียงปีละ 2,160 บาทเท่านั้นเองเท่ากับว่าส้มเนี่ยประหยัดเงินไป 55,440 บาทก็คือช้อยข้อ4นั่นเองครับเยอะมากๆเราประหยัดกันเยอะขนาดนั้นเลยประหยัดกันเยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าส้มสมัครช่วงนี้นะครับก็จะได้ลดไปอีกได้ถึงเดือนละ180บาทด้วยครับสุดยอดเลยเนาะต้องยินดีด้วยกับคนที่ตอบถูกนะคะแล้วก็อย่างที่พูดเลยโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะสำหรับแพ็ค1ปีการศึกษาเรียนได้ถึง30เมษายนปี65เลยนะคะลดถึง 60% จาก 3,900 บาทเหลือ 1,600 บาทเท่านั้นแค่3วันเท่านั้นนะคะมาน้องสไปร์กับน้องวอร์มนะต้องมาร่วมเล่นเกมกับพี่ๆพร้อมไหมครับพร้อมครับเยี่ยมมากเลยซึ่งจริงๆแล้วพี่ๆเนี่ยเขาก็ได้เลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องสไปร์ก็จะอยู่กับตันพี่ไบร์ทครับผมนี่แล้วก็น้องวอร์มนะฮะก็อยู่กับพี่เต้ใช่ค่ะโอเคซึ่งสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้อยากจะส่งกำลังใจมานะครับส่งมาได้เลยเพียงแค่ติดแฮชแท็กนะครับกับแฮชแท็ก start d number one ติดมาอวดกันได้เลยและนอกจากนั้นแล้วถ้าอยากแบบว่าเชียร์ทีมไหนเงี้ยก็ส่งมาได้เหมือนกันเราจะมีแฮชแท็ก Study Team Bright ถ้าอยากเชียร์ทีมนี้หรือว่า Study Team เตก็ได้เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เราแบบประจำที่กันไปที่เรียบร้อยแล้วพี่ๆพร้อมไหมอ่ะพร้อมครับพร้อมครับน้องๆพร้อมเปล่าพร้อมอยู่แล้วครับโอเคงั้นข้อแรกเนี่ยเดี๋ยวจะให้แต่ละทีมจำว่าสีที่เราเห็นเนี่ยมีสีอะไรบ้างครับและที่พิเศษเลยนะต้องเรียงตามลำดับด้วยโอ้สมองล้นล้วนสีที่เห็นต้องครบนะแล้วต้องเรียงตามที่เราเห็นด้วยพร้อมนะทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วดูจอเลยครับมาโอ้โหโจทย์ของเรามาไวจบไวแบบไม่ทันตั้งตัวเล่นเอางงไปเลยนะครับมาครบแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ได้ทันดูกันไหมทันดูกันไหมเอาเอาอย่าเพิ่งชวนเตะคุยขอทวนความจำแป๊บส่วนไบรท์ยังคงยืนนิ่งเลยครับแม่สมาธิดีจริงๆคนนี้ให้เขาทำสมาธิแล้วเราไปพักโฆษณาไหมเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวเหรอฟังกันได้ไหมไม่น่าได้ถามเอาเอาเอาสามคีสายหน้ากันอยากพร้อมเพียงสมกับอยู่ทีมเดียวกันจริงๆนะพี่เตน้องวอร์มส่งตัวแทนมาในการตอบครับได้ครับผมส่งพี่เตก่อนเลยครับพี่เตคนแรกครับพี่เตตอบครับขาวม่วงส้มดำฟ้าม่วงโอ้ยม่วงเลยสุดท้ายนะทางนู้นบ้างทางนู้นบ้างไปขาวม่วงเหลืองดำม่วงฟ้าครับเฮ้ยมีเฮ้ยจากลูกทีมงงว่ามีจำเร็วจัง
แม่เล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยแหละครับสไปร์ไม่ได้อยากขัดหรอกนะพี่ไบรท์แค่ทึ่งในความสามารถของกัปตันของเรานั่นเองใช่ไหมใช่ครับใช่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 น้องก็จำได้ยังไงนะอีกทีขาวม่วงเหลืองดำม่วงฟ้าครับขาวม่วงเหลืองดำม่วงฟ้าครับทีมงานใช้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละสีก็คือ1คะแนนงั้นรวมกันควรจะได้6คะแนนนะครับทีมเต้ได้ไป4คะแนนตอบถูก4นะโอ้ยถือว่าดีเลยมาลุ้นกันว่าพี่ไบร์ทจะได้เท่าไหร่นะฮะทีมพี่ไบร์ทได้ไป5คะแนนผิดนิดเดียวข้อเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าผิดกันตรงไหนบ้างนะครับไปไวหน่อยนะจะมีขาวม่วงส้มดำม่วงฟ้าขาวม่วงส้มดำม่วงฟ้าแบบเห็นความแตกต่างของฟ้ากับเงินไม่นึกออกเลยโอ้นิดเดียวเนาะพี่ไบรท์ก็คือผ้าตรงส้มเมื่อกี้ตอบไปว่าอะไรนะตอบเหลืองครับตอบไปเหลืองก็นิดเดียวนิดเดียวโอเคทั้ง2ทีมได้อุ่นเครื่องไปนิดหน่อยแล้วสไปร์ทเป็นไงยังแบบงงอยู่ไหมได้อยู่ได้อยู่เอาล่ะตอนนี้เราเตรียมตัวแบบเข้มข้นขึ้นนะในช่วงนี้เลยกับ Start D ติวให้ช่วง Start D ติวให้ทั้ง2ทีมนะฮะก่อนลงสนามจริงครับก็ต้องมาดูกันว่าทีมไหนจะชนะในวิชาอะไรครับมาที่เกมแรกครับจากวิชาภาษาไทยใครถนัดยกมือไม่มีฟังกติกากันนะครับให้สมาชิกในทีมเนี่ยใบ้คำโดยใช้ท่าทางหรือว่าคำพูดก็ได้นะฮะซึ่งสมาชิกอีกคนเนี่ยก็จะต้องตอบให้ได้ว่าเป็นคำว่าอะไรนะฮะโดยคำที่จะเอามาใบ้เนี่ยคือทับศัพท์ทั้งหมด7คำด้วยกันเป็นคำภาษาอังกฤษแล้วก็ทับมาเป็นภาษาไทยมาเป็นภาษาไทยใช่แล้วนะฮะทีมไหนตอบถูกมากที่สุดครับถือว่าเก่งกาจในด้านภาษาไทยเลยฟังทีมพี่ไบร์ทก่อนแล้วกันได้ครับนะเดี๋ยวสไปร์ทเป็นคนใบ้เดี๋ยวผมจะเป็นคนทายพร้อมนะทีมพี่ไบร์ทพร้อมครับมีเวลาให้45วินาทีใช้เวลาให้คุ้มค่าครับ3 2 1ไปอ๋อที่เราเล่นอยู่ทุกวันนะพี่ตรงข้ามกับ IG กับ Message Facebook ถูกต้องถูกต้องครับเวลาที่แบบมันเก่าแล้วพี่เราต้องทำอะไรในแอปมันนะพี่เวลาที่มันเป็นเวอร์ชันถูกต้องครับไปต่อครับเยี่ยมครับเฮ้ยโอ้โหสไปร์พูดไม่กี่ประโยคไบร์ก็ตอบได้ทันทีเลยแหละครับงานนี้พี่เต้น้องวอร์มเนี่ยน่าจะหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วล่ะครับเวลาที่พี่จะแบบโอเคอ่ะคลิกอ๋อถูกต้องครับไปเร็วว่ะอะไรเอ่ยที่มันเหมือนแบบพัฒนาขึ้นมาพี่แบบพัฒนาอีกถ้ามันเก่าแล้วก็พัฒนาขึ้นมาข้ามเลยมาพี่ข้ามครับไปที่เราต้องใช้ถ้าไม่งั้นส่งข้อความไม่ได้โทรศัพท์ไม่ใช่พี่อีกแบบนึงที่แบบเป็นสัญญาณเหมือนสัญญาณอินเทอร์เน็ตถูกต้องครับไปต่อครับโอ้โหที่อยู่ในสวนพี่เปรี้ยวๆเหนือสตรอเบอรี่ก็ถูกต้องครับโอ้โหเวลาดีครับโอเคหมดเวลาแล้วปอบมือยังแพ้ยังน้องไม่ดีครับน้องไม่ดีน้องไม่เก่งด้วยนะนี่ตอบเร็วมันคือทีมเวิร์คนี่ไม่ดีมากไม่ก็ดีแล้วเหมือนรู้ใจกันเนอะพี่เบสดูเหมือนจะคลิกกันมากนะครับโดยเฉพาะสไปร์ที่ขอมาใบในสไตล์แรปเปอร์ใบๆโยโย่อย่างเพลินเชียวเลยครับมีจังหวะในหัวใจตลอดแบบนี้ลองฟีเจอริ่งกันสักเพลงไหมไบร์สไปร์สรุปคะแนนนะฮะทีมของพี่ไบร์ครับได้ไป5คำ5คะแนนทีมของพี่เต้ต้องเกิน5คำเท่านั้นมั่นใจไหมครับมั่นใจครับโอเคพร้อมนะ45วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมันจะเป็นแอปสีเหลืองๆครับแอปสีเหลืองๆเอาไว้จดคีปโน้ตใช่ครับโน้ตถูกครับเป็นแบบวงๆเอาไว้ใช้กินวงเวียนเซอร์เคิลแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลอร่อยอร่อยวงเวียนสีน้ำตาลคุกกี้ใช่ครับถูกต้องครับไปต่อครับ วงเวียนสีวงเวียนสีน้ำตาล ไม่รู้จะงงกับอะไรก่อนดีนะครับคำทับศัพท์หรือจะสู้ศัพท์ของเต้โอ้ยศัพท์เต้อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะเวลาเราไปทำฟันเราต้องไปที่ไหนฮะไปคลินิกถูกต้องครับไปต่อครับเป็นเส้นๆครับนูโดก๋วยเตี๋ยวอยู่กับกลาสนูโดปูนเส้นดิเส้นบุกสีส้มๆฮะสีส้มๆครับสีส้มๆสีส้มๆชีสส้มหม
หมดด้วยเลยชนะอีกโหน่าจะเป็นเพราะลบไปหน่อยจนลืมไปว่ากำลังใบ้คำทับศัพท์อยู่เลยครับแต่คำว่านูเดิลเนี่ยจะกลายเป็นตำนานคำทับศัพท์คำใหม่ของเตตะวันพอดีแถวบ้านพี่เจนนูโดเป็นทับศัพท์นูโดนูโดเนื้อเอาไปกินนูโดเลยมาติดที่ตรงนั้นนิดเดียวนะฮะแต่ทำคะแนนไปก็ไม่น้อยเลยฮะ3คำ3คะแนนอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าเรามีคะแนนพิเศษให้อีก2คะแนนเนื่องจากเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเราก็เลยอยากจะให้สะกดคำว่าสตาร์ทดีเป็นภาษาไทยเอาแบบถูกต้องเป๊ะๆเลยนะคะเราจะได้คะแนนเพิ่มไป2คะแนนเอาล่ะเอาฟังเหมือนอย่าเพิ่งคลิกมาอย่าเพิ่งคลิกมานี่เป็นโอกาสที่ทีมเตจะได้ตีตื้นมาต่อเต่าหรือเปล่าไม่ดูหรือเปล่านะฮะมาดูกันนะคำทับศัพท์แปลกๆไงอย่างเช่นคำว่าแบบแครอทเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่ถูกป่ะซึ่งแบบบางทีเราไม่รู้เลยว่าผมก็ไม่แน่ใจต้องมาดูว่าสะกดถูกหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วคลิกมาเลยครับ1 2 3ปึ๊บสเสือต่อเต่าสระอารอเรือกะลันพอทหารดอเด็กสลีเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคเพราะฉะนั้น2คะแนนนี้ถ้าได้ได้ทั้งคู่ใช่อดๆทั้งคู่ถูกต้อง แล้วพี่เบนซ์ได้หรืออดครับอดทั้งคู่เลยลูกต่อเต่าที่ถูกต้องเลยนะคะคำว่าสตาร์ทดีภาษาไทยนะสเสือต่อเต่าสระอารอเรือกะลันแล้วก็ต่อเต่าแล้วก็ดอเด็กสลีเป็นโอกาสให้ทีมเตในการคว้าอีก2คะแนนนะแต่ว่าดันตอบไม่ถูกนะสรุปคะแนนนะฮะตอนนี้ทีมพี่ไบรท์ครับอยู่ที่5คะแนนทีมพี่เต3คะแนนนั่นหมายความว่าทีมของพี่ไบรท์เก่งกาจในด้านภาษาไทยเยี่ยมมากเลยนะฮะแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวนะทับศัพท์เหล่านี้ต้องสะกดอะไรยังไงนะฮะไปฟังหลักการง่ายๆจากคุณครูสตาร์ทดีกันเลยการทับศัพท์คือการแปลงรูปข้อความจากระบบการเขียนของภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งอย่างมีหลักการเพื่อให้สามารถเขียนคำในภาษาต่างประเทศด้วยตัวอักษรของภาษานั้นๆได้สะดวกสื่อความหมายได้ตรงกันเช่นพยัญชนะ T Thailand หากอยู่ตรงตำแหน่งตัวสะกดในภาษาไทยคนมักเขียนผิดเป็นตัวททหารที่ถูกต้องคือตัวตอเต่าเช่นคำว่าอัปเดตค่ะพยัญชนะ P หากอยู่ตรงตำแหน่งตัวสะกดในภาษาไทยคนมักเขียนผิดเป็นตัวพอพานที่ถูกต้องคือปอปาเช่นคำว่า application พยัญชนะ CK หรือ CK หากอยู่ตรงตำแหน่งตัวสะกดในภาษาไทยคนมักเขียนผิดเป็นคอควายที่ถูกต้องคือกอไก่เช่นคำว่า Facebook ค่ะต่อเนื่องกันเลยนะกับเกมที่2นะครับน้องๆจากวิชาคณิตศาสตร์นี่เก่งกาจด้านคณิตศาสตร์กันหรือเปล่าได้รู้กันแล้วฮะเกมนี้ดูน่าสนุกมากดูตรงกลางตัวนี้นะฮะต้องถามพี่เบนซ์นะเล่นยังไงฮะเกมนี้กติกาง่ายมากค่ะเราเห็นอยู่แล้วนะคะด้านหน้าเนี่ยนะคะเป็นโกฟิงเกอร์มีตัวเลขติดอยู่นะคะซึ่งแต่ละทีมเนี่ยนะคะจะต้องผลัดกันดึงออกมาทีละแท่งนะคะแล้วก็นำตัวเลขปลายแท่งที่หยิบมาได้เนี่ยบวกลบคูณหารกันให้ได้เลข 1,600 หรือว่าใกล้เคียงมากที่สุดใครใกล้เคียงมากที่สุดก็จะชนะวิชาเลขไปเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราต้องผลัดกันหยิบไงถูกไหมถูกต้องและจริงๆแล้วมันมีความกึ่งช่วยกันนะคือมันต้องคิดด้วยกันทั้งคู่เลยนะว่าหยิบตัวเลขไหนดีโอเคทีมพี่ไบรท์ครับเชิญเลยเราใช้ก่อนพี่ก่อนพี่ไบรท์อย่าลืมนะในหัวคิดไปด้วยนะแข่งโค้กเลยแล้วไปวางไว้ที่โต๊ะนะฮะมาวางไว้ที่โต๊ะครับผมไม่น่าจะต้องคิดไปด้วยคิดไปด้วยนี่เลขแรกนะฮะ20ครับบ้านนี้พี่ก่อนแล้วกันบ้านพี่เตบวกลบคูณหารให้ได้ 1,600 เลขที่ออกคือทางนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับทางนี้ครับเลข10ครับผมทีมพี่ไบรท์ต่อเลยทีมไบรท์กับสไปร์เนี่ยดูเหมือนจะมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในทุกรอบแล้วนะครับระวังข้างบนน้องสไปร์หยิบเลยหยิบมาคอยจะคอยออกแล้วล่ะออกแล้วล่ะค่อยๆขยับเยี่ยมมากมาไว้ด้านหน้านี้เลย
ทีมพี่ไบค์ได้20กับ8แล้วมาทีมพี่เตต่อเนื่องครับ Let's go ส่วนเตกับน้องวอร์มเนี่ยก็ค่อยๆเลือกไปคำนวณไปช่วยกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกนะที่เราแข่งกันไม่ใช่แค่ไม่ให้เขาล้มนะอันนั้นส่วนนึงแต่ส่วนนึงก็คือบวกลบคูณหารให้ได้ 1,600 นะยากตรงนั้นแหละใช่ในหัวต้องคิดตลอดเลยนะครับว่าจะได้ไหมนะได้แล้วโอเคมี10กับ15 10กับ15มาฮะทีมพี่ไบค์ต่อเลยเอาละเริ่มมีหนักใจเบาๆเลขก็อยากได้ล้มก็ควรล้มระหว่างนั้นไบรท์กับสไปรท์ก็ซุบซิบแผนการกันอย่างเคร่งเครียดเลยครับเพียง12ใช่ป่ะแล้วเราเอา2หรือ22ก็ได้เพราะว่ามันก็จะลบไปแล้วครับเลข12 12อ่า20 8 12มันจะไปยังไงเล่าสิเฮ้ยเขาได้แล้วอ่ะมาทางนี้เอาไหนพี่เต๋อ9อ๋อเห็นเงียบๆที่แท้ก็แอบฟังแผนการที่เขาคุยกันอยู่นี่เองร้ายกาจจริงๆนะเต๋อเอาอะไรอ่ะ1อ่ะ1ใช่มั้ยอ่ะแบกแนวเอา1เป่าจะให้เขาเอา2ไม่ได้เอ้ยมายอมเสี่ยงเพื่อไม่ให้ศัตรูได้สิ่งที่หมายปองแผนการนี้จะสำเร็จไหมเนี่ยเขาจะหยิบอันนี้เพื่อว่าให้เพื่อนไม่หยิบเลขสองกูอย่ามาล่มทับผมนะฝั่งมาจะช่วยเขาอีกนะฮะเราก็สิบสิบห้าหนึ่งโอเคทีมที่ไปสิบห้าหนึ่งไปเอามันมาเขาเอาจริงๆเอ้ยมันมี2อยู่ข้างล่างด้วยเหรอคิดจริงๆด้วยเขาจะเอาเลข2ก็มีเอ้าไปสกัดตรงนั้นเขาก็ยังมีตรงนี้โถโถเลือมองไปซะเองแผนไม่แนบเนียนไปเรียนมาใหม่นะเต้ไม่เต้22ก็ได้นี่ไง22ลบ12ก็10อยู่ดีโอเคแพ้ละแพ้ละเอ้ยไม่เห็นว่ามีอยู่ข้างล่างโอเคแล้วงั้นหยิบเลยก็ได้ไปแล้วครบแล้วนี่ไง4อันนะคุณนี่ครับ2 12ลบ2เป็น10 10คูณ8 80 80คูณ20ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามแผนที่ไบรท์วางไว้เลยครับส่วนเต้ใจเริ่มเสียแล้วครับดูเหมือนอีกทีมเนี่ยจะคำนวณได้ 1,600 พอดีเป๊ะแล้วล่ะครับพอเป๊ะแล้วอ่ะเราต้องเล่นถี่เออใกล้ๆ 1,500 มาเอาล่ะคนละ4แล้วนะครับได้เวลาคำนวณเลยใช้ไว้บอกตรงนี้ได้เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวช่วยนะแล้วก็ประตูกันเป็นการคำนวณให้คนดูทั้งบ้านได้เห็นเลยนะครับว่ากระบวนการคิดของพี่ๆน้องๆเป็นยังไงนะฮะกัปตันฝั่งนี้ครับชุบเป็นไงฮะชุบชับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วฝั่งนั้นว่าไงดูทางนี้ตอนนี้ได้คำตอบทั้งคู่แล้วนะโอเคอ่ะดูของฝั่งพี่เตก่อนเลยอ่ะฝั่งพี่เตเปิดมาปึ๊บ 1,500 ได้ 1,500 ได้จากยังไงฮะเอา9บวก1ครับแล้วก็มันก็จะเท่ากับ10แล้วก็ไปคูณ10อีกทีฮะก็เป็น100มันก็จะเท่ากับ100แล้วก็ไปคูณ15ก็เท่ากับ 1,500 เท่ากับ 1,500 9บวก1เท่ากับ10 10คูณ10เท่ากับ100 100คูณ15เท่ากับ1,500โอ้ถือว่าใกล้เคียงกับ 1,600 เลยทีเดียวโอเคเยี่ยมยอดมากนะครับผมบมาดูฝั่งทีมพี่ไบค์กันบ้างเป็นไงฮะนี่ครับเอาล่ะได้ 1,600 เป๊ะเลยจริงอ่ะไหนกระบวนการเป็นไงครับ20ครับคูณ8เป็น160ครับ12ลบ2เป็น10แล้วก็คูณกันก็เป็น 1,600 อัยยาเป๊ะเลยสุดยอดเลยนะฮะได้ 1,600 เป๊ะเลยสมกับเป็นกัปตันของสตาร์ดีมากๆเลยเพราะว่า 1,600 เนี่ยคือราคาโปรโมชั่นของเรานะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะสำหรับแพ็ค1ปีการศึกษาซึ่งเรียนได้ถึง30เมษายนปีหน้าปี65เลยนะครับลด 60% จาก 3,900 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ 1,600 บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้ในช่วง3วันนี้เท่านั้นเลยและแน่นอนนะครับผู้ที่เก่งกาจในวิชาคณิตศาสตร์ทีมพี่ไบรท์ในขอเสียงคนดูทั้งบ้านหน่อยนะคะที่อยากได้รางวัลทุกคนสามารถร่วมตอบคำถามผ่านแอปพลิเคชัน Study ได้นะคะถ้าท่านใดนะที่ตอบถูกและตอบไวรับ Study Gift Set ทั้งหมดนี้ไปเลยและคำถามของเราก็คือวิชาชีววิทยา
ข้อใดไม่ใช่รสชาติที่ลิ้นรับสัมผัสได้1หวาน2ขม3เผ็ดและ4เปรี้ยวค่ะโอ้อันนี้นะมีความยากเหมือนกันนะเพราะนิ้งเองเนี่ยยังรู้สึกถึงทุกรสเลยอ่ะลองเดาดูค่ะและคำตอบของเรานะคะก็คือข้อ3เพราะอาการเผ็ดไม่ใช่รสชาติและไม่ใช่การรับรสของลิ้นแต่เป็นอาการที่ลิ้นเนี่ยแสบร้อนเพราะเกิดจากสารแคปไซยาซินที่อยู่ในพริกหรืออาหารที่เผ็ดใครที่ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะสามารถเข้ามาทบทวนบทเรียนได้ครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้นป.4ถึงม.6บนแอปพลิเคชัน Study ค่ะและพิเศษนะคะเรายังมีโปรโมชั่นลด 60% สำหรับแพ็กเกจ1ปีการศึกษานะคะจากราคา 3,900 บาทเหลือเพียง 1,600 บาทค่ะและยังมีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ตลอดทั้งงานต้องติดตามให้จบนะคะกลับมาสู่ช่วง Study ติวให้ครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยเรามาติวเพิ่มอีกสัก2วิชาละกันนะครับผมวิชาแรกเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นี่กติกาของเกมนี้นะฮะเราจะเล่นกันทีละทีมโดยเราจะใช้ทฤษฎีโมเมนตัมมาประยุกต์เป็นเกมครับแต่ละทีมเนี่ยจะต้องชกลูกบอลลูกแรกไปชนกับลูกที่2แล้วเหวี่ยงให้ชนกับขวดที่วางอยู่จนล้มลงมาทีมไหนทำได้เร็วที่สุดถือว่าชนะวิชานี้ไปเลยเก่งกาจในวิชานี้โอเคทีมพี่เตก่อนไหมฮะพี่เตก่อนเนาะโอเคพี่วอร์มประจำที่ได้เลยครับ okay. ไปเลยฮะฝั่งพี่เตเนี่ยล้มขวดเดียวก็พอนะครับใช่แล้วซึ่งพี่เตต้องรอน้องวอร์มทำให้ขวดน้ำล้มก่อนพี่เตค่อยเริ่มได้จะเริ่มจับเวลาแล้วนะฮะเริ่มที่น้องวอร์มครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาโอ้น้องวอร์มชนครั้งแรกแรงไปสักหน่อยนะครับแต่ครั้งที่2พอกะน้ำหนักได้ขวดก็ล้มไปแล้วเลยครับโอ้โดนแล้วมาแล้วครับมาถึงตาของเตครับพี่เตมาเลยฮะเฮ้ยกระโดดผ่านไปเลยโอ้โหชกครั้งนี้มีพังเลยครับเขาให้เล็งขวดไม่ใช่ให้เล็งคานนะเต้โอ้ยเต้ตั้งท่าชกไปสุดแรงด้วยพลังทำลายล้างเลยครับแม่ขยันสร้างตำนานจริงๆเอาเริ่มใหม่นะเริ่มที่น้องวอร์มครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาครั้งนี้น้องวอร์มก็ยังทำได้ดีเหมือนเดิมเลยครับส่วนเต้ก็ระวังนะคราวนี้เตะชกเบาๆขวดก็ล้มไปอย่างง่ายดายเลยครับแม่โล่งอกไปคราวที่แล้วเนี่ยถึงคันคราวนี้ก็กลัวจะถึงไฟด้านบนเลยนะสิหุยน้องวอมพี่เตะไม่ใช่วิชาฟิสิกส์นะครับวิชาพละผสมกันผสมกันเลยจริงๆนะเวลาทำดีมากนะดีมากจริงคิดว่าบ้านนี้ก็จะไหวไหมคะเราประมาทไม่ได้ครับแต่คิดว่าไม่น่าครับสายตาที่กลับมาแบบคำพูดที่ดูไม่มั่นใจสายตาที่กลับมามองแบบมั่นใจจริงคือแล้วสองประโยคเนอะเราประมาทไม่ได้แต่คิดว่าไม่น่าประจำที่เลยดีกว่าได้ครับจะพร้อมแล้ว3 2 1จับเวลาพี่ผ่านแล้วพี่พอสไปรท์เริ่มชกเหมือนลูกบอลจะไม่เป็นใจเท่าไหร่เลยครับแต่เด้งไปโดนขวดจนได้ครับโอ้โหส่วนไบรท์ก็ชกเบาๆแบบชิวๆครั้งเดียวอยู่กู้หน้าให้ทีมได้อีกแล้วเขาแบบปุ๊บเดียวโดนเลยเนาะจริงนี่คุณเล็งแบบว่าเล็งไว้แล้วใช่ไหมว่าปุ๊บนี่คือมันต้องโดนบัวครับมันข้ออุตส่าห์ชมแต่พี่ชอบน้องสไปมากเลยแบบทำไมฮะไปปุ๊บไม่น่าจะดีแล้วไม่น่าจะรอดละครับพี่แต่สุดท้ายเขาก็ชนมาเลยจริงๆนะสุดยอดนะฮะทีมงานรวบรวมเวลาแล้วนะฮะมาดูผลคะแนนกันทีมพี่เตทำไปได้ 4.63 วินาทีแข่งอะไรเนี่ยเร็วมากมาดูนะทีมพี่ไบรท์จะสูงกว่าหรือต่ำกว่านะฮะทีมพี่ไบรท์ทำไปได้ได้ 8.63 วินาทีแหม2 3วิมันคือจริงๆมันนิดเดียวเนาะเราก็ต้องยอมเขาบ้างนะเราได้เยอะแล้วคะแนนน่ะใช่ใช่และแน่นอนครับผู้ที่เก่งกาจในวิชาวิทยาศาสตร์นะฮะทีมพี่เตเดินทางมาถึงวิชาสุดท้ายแล้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิชาที่
พี่แปมเองนี่ก็ชอบสุดๆเลยนะฮะนั่นก็คือวิชาภาษาอังกฤษนี่แน่นอนถ้าพูดถึงฝั่งนู้นน้องวอมเรียนอินเตอร์อยู่แล้วภาษานี่ได้อยู่แล้วนะฮะไหนฝั่งนี้เป็นไงถ้าเรื่องของภาษาอังกฤษเป็นไงได้ไหมภาษาอังกฤษผมนี่คล่องเลยจริงปะเนี่ยจริงอย่างสีเหลืองเยลโล่ฝั่งนู้นน้องวอมมะม่วงแมงโก้มีดอีโดเตาอังโลแทงกะลูอาจิงโจ้โอ้โหเข้ามาทางที่ไหนอ่ะโอ้โหดูกันสุดๆกันไปเลยนะมาฟังกติกากันนะครับแต่ละทีมเนี่ยจะต้องนำตัวอักษรที่เรากำหนดมาเนี่ยมาเรียงให้เป็นคำที่ยาวที่สุดก็คือตามจำนวนอักษรนั่นเลยต้องเรียงให้ได้8ที่ออกมาเป็นคำเนี่ยถือว่าจะได้คะแนนเยอะที่สุดเลยแต่ถ้าเรียงไม่ถึงเป็นคำอื่นมันก็มีไงก็อาจจะน้อยลงมาคะแนนก็จะลดหลั่นตามนั้นโอเคนะแต่ละทีมมีเวลา1นาทีนะครับผมถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับเต้กับน้องวอร์มก็ช่วยกันคิดช่วยกันนึกเลยครับส่วนไบรท์ที่คิดเขียนไม่กี่ทีก็ดูเหมือนว่าจะมั่นใจแล้วนะครับแม่เก่งทุกวิชาจริงๆคนเนี้ยจากเนริกลินนะฮะจะออกมาเป็นอะไรนะฮะยากตรงนี้แหละแปดตัวเนี่ยมันสามารถเป็น1คำได้เลยนะเอาบ้านยืนนิ่งก็คืออะไรอ่ะได้แปดตัวเสร็จแล้วเนี่ยหรอ10วินาทีสุดท้ายเสร็จแล้วยืนเฉยๆจ้ะนี่5 4 3 2 1หมดเวลาเอาอะไรดีอ่ะมาแล้วได้เวลาครับทีมพี่เต้ครับอะไรเนี่ยคำว่าอะไรครับยาวสุดคือเมียแล้วตอนเนี้ยคิดไม่ออกเมียเมียนะมาดูฟังเหรอพี่ไบรท์ครับครับ learning ครับโอ้นี่คือที่พี่ไบรท์ทำคือถูกต้องเลยนะเพราะว่าถ้าเราจะเรียง8ตัวอักษรแบบนี้เนี่ยออกมาก็คือจะต้องเป็นคำว่า learning ที่แปลว่าการเรียนรู้นั่นเองนะครับถือว่าเป๊ะเลยพี่เต็กก็คือถูกเหมือนกันนะเนี่ยคือได้4คะแนนนะฮะแต่ของทีมพี่ไบรท์ครับได้ไป8คะแนนโอเคมาที่ข้อที่2นะฮะทีมพี่เต้ต้องตีตื้อมาให้ได้นะถ้าพร้อมแล้ว1นาทีเหมือนเดิมครับจับเวลาต้องเร่งมือนะอย่างที่บอกนะกติกาเหมือนเดิมครับต้องออกมาเป็นคำที่ได้จำนวนตัวอักษรที่เยอะที่สุดซึ่งตอนนี้เรามี8ตัวอักษรก็ต้องได้เป็นคำที่มี8ตัวอักษรนี่แหละฮะถึงจะได้คะแนนเต็มไปมีอยู่คำเดียวเท่านั้นแหละครับน้องวอร์มก็ยังพ่นคำศัพท์ออกมาเรื่อยๆครับส่วนเตก็เท้าสะเอวคิดก็แล้วเอียงคอคิดก็แล้วแม่คิดไม่ออกสักทีส่วนไบรท์ก็ใช้ความคิดแบบนิ่งๆครับข้อนี้ดูเหมือนจะยากไม่ใช่เล่นนะครับทำเอากัปตันของเราเนี่ยเครียดไปเลยเลยครับไม่รู้5 4 3 2 1หมดเวลาชูแผ่นป้าเลยครับพร้อมกันเลย1ตองซ้อมไม่มีอะไรเลยเขาก็ได้มานะแล้วน้องวอมเป็นไงฮะว่าอะไรสตาร์ได้สตาร์มานะครับ STAR แน่นอนครับของฝั่งของทีมพี่เต้ครับนะอยู่ที่สตาร์ก็ได้ไป4คะแนน4ตัวอักษรนะครับพี่ไบรท์ได้ออกมาเป็นเสียมี S ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจากที่เช็คดูได้นะฮะนั่นหมายความว่าได้ไป5ตัวอักษร5คะแนนคำตอบที่ถูกต้องคือ features อ๋อ features features นั่นเองนะฮะหรือว่าลักษณะหรือว่าแบบครับ feature อย่างที่อยู่ในต้องพูดว่าอยู่ในแอป Start ดีเหล่านี้แหละใช่แล้วเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายนะกับวิชาภาษาอังกฤษนะฮะดูซิว่าทีมไหนจะเก่งกาจมากที่สุด1นาทีเหมือนเดิมกับข้อสุดท้ายนี้จับเวลาครับพี่ไม่รู้เลยนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ความยากเพิ่มขึ้นในข้อนี้เลยครับสารพัดท่าก็เลยขุดออกมาให้ช่วยคิดออกแม่เหลือแต่ตีลังกาคิดแล้วนะเต้เอาละเวลาเหลือน้อยแล้วครับด้านไบรท์ก็เครียดไม่เบาครับแม่สไปรท์ก็ให้กำลังใจอยู่ไม่ห่าง UC เวลาใกล้หมดน้องวอมก็พ่นคำศัพท์ออกมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่เต้ฟังน้องก่อนหมดเวลาชูบอลเลยอะไรโอ้โห
คอสิบอดตั้งใหญ่น้องวอมไหนเขียนว่าอะไรอ่ะคอนดักชั่นพี่เห็นคอนดักชั่นน้องเขียนคอนดักชั่นของพี่ไบรท์ครับเขียนว่าเขาซึ่งคาเซนนะฮะเฮ้ยฝั่งพี่วอร์มเนี่ยดูคำยาวนะแต่น่าเสียดายฮะเกินนั่นหมายความว่าไม่ได้คะแนนนะข้อนี้เพราะว่าconduction น่ะคือมี O 2ตัวเนอะก็คือเกินไปนะครับผมอ่ะมาดูฝั่งของทีมพี่ไบรท์นะเขียนมาว่าคาเซนนะฮะคาเซนมีอยู่6ตัวอักษรนะฮะได้ไป6คะแนนเฉลยนะภาษาอังกฤษที่แปลว่าส่วนลด discount มันจะหมุนแต่ชั้นชั้นก็เลยไม่ได้เห็น TLN ก็เลย TLN ใช่ไหมก็ผมได้เขามาแล้วด้วยนะเอาได้เขามาแล้วเออเหลือ this เสียดายทีมนี้เก่งกาจเลยนะภาษาอังกฤษครับทีมพี่ไบรท์ใครนะคะอยากจะเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษนะคะต้องขอเชิญพบกับท่านนี้เลยนะคะคุณไอติมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ต้องบอกว่าในโลกปัจจุบันนะครับที่เรามีการเชื่อมต่อกับคนในประเทศอื่นมากขึ้นเนี่ยทักษะภาษาอังกฤษมันก็จะมีความสำคัญยิ่งขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะต้องใช้ในการไปเรียนต่อหรือว่าไปอาศัยอยู่ต่างประเทศบางคนก็จะต้องใช้ในการทำงานที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากขึ้นและความจริงแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยการสื่อสารภาษาอังกฤษได้มันก็เป็นการเปิดโลกใบใหม่ให้เราเข้าถึงพวกข้อมูลข่าวสารหนังหรือว่าเพลงที่มันมีแต่เฉพาะในภาษาอังกฤษครับจริงเด็กนักเรียนเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแต่บางคนเนี่ยอาจจะยังใช้ไม่ค่อยคล่องนะครับหรือว่าไม่ค่อยกล้าใช้นะครับผมมองว่าความจริงเนี่ยการที่เราใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีสำคัญกว่าการที่เรารู้ภาษาอีกคือบางคนเนี่ยจะไม่กล้าใช้เพราะว่ากลัวตัวเองรู้ภาษาไม่ดีพออาจจะกังวลว่าไวยากรณ์ grammar ไม่ถูกเป๊ะตัวสะกดไม่ถูกทั้งหมดนะครับหรือว่าบางคนอาจจะกังวลเรื่องสำเนียงนะผมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเนี่ยไม่ให้กังวลเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะการที่เรากล้าสื่อสารกล้าพูดออกมาเนี่ยไม่ว่าจะผิดหรือถูกเนี่ยมันเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญในการฝึกภาษาอังกฤษนะครับก็เพื่อช่วยให้น้องๆนะครับสามารถกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเนี่ยทางแอปพลิเคชัน Study ก็มีการเปิดตัวนะครับEnglish Academy by Study นะครับเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับกับครูเจ้าของภาษาโดยเราจะใช้หลักสูตรการเรียนเนี่ยจากสถาบันชั้นนำในประเทศอังกฤษเข้ามาเสริมนะครับประกอบกับครูคนไทยที่จะมาคอยช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับให้น้องๆได้ฝึกทักษะการพูดฟังอ่านเขียนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชุดประจำวันแล้วก็การทำงานในอนาคตครับใครสนใจนะครับก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน Study มาได้นะครับเพื่อมาทดลองเรียนฟรีตั้งแต่วันนี้นะครับก็กดเข้ามาในแอปลงทะเบียนนะครับแล้วก็ไปทำแบบทดสอบวัดระดับนะครับแล้วก็ทีมงาน Study ก็จะโทรกลับไปเพื่อแนะนำเพิ่มเติมอีกทีนึงครับว้าวต้องขอบคุณพี่ไอติมนะครับที่มาแชร์คอร์สทดลองฟรีของ Study นะครับเพื่อให้ทุกคนได้เก่งภาษาอังกฤษนะฮะขอบคุณพี่ไอติมครับเรามาสรุปกันอีกทีนึงเนาะสำหรับเกมเมื่อกี้ที่เราเล่นกันนะคะตั้งแต่วิชาแรกนะคะก็ต้องบอกว่าพี่ไบชนะไป วิชาที่2พี่ไบก็ชนะไปนะคะวิชาที่3พี่เตชนะไป วิชาสุดท้ายพี่ไบก็ชนะไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องบอกว่าผู้ที่ชนะไปนะคะก็คือทีมของพี่ไบแต่จะบอกงี้ครับครับที่เราแข่งกันไปในรอบนี้เป็นเพลงน้ำจิ้มเอาไม่หมดเดี๋ยวการแข่งขันประลองความรู้ของจริงนั้นกำลังจะมาครับต้องติดตามกันให้จบนะฮะว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ในครั้งนี้ไปI'm not afraid to die.
ที่เราทะเลาะกันจะยังอภัยฉันอยู่ทุกครั้งทุกความทรงจำมันทำให้ฉันคิดตายไม่ถึงแบบไม่ตั้งใจเท่านั้นอยากรู้เพียงแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับโชว์สุดพิเศษที่เชื่อเลยนะครับว่าทำเอาแฟนคลับและคุณผู้ชมทางบ้านไม่ผิดหวังไม่ผิดการรอคอยโชว์สุดพิเศษนี้นะครับเป็นโชว์ที่น่าประทับใจจริงๆขออนุญาตให้ทุกคนได้ฟังถึงแนวคิดจากบุคคลสำคัญคนนี้แหละฮะ CEO ของ StudyD นะครับผมให้คนไทยทุกคนนี่คือความตั้งใจเลยนะให้ได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพไปฟังกันเลยนะฮะจากพี่ไอติมครับเนลสันแมนเดลาผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกเคยกล่าวไว้ว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนโลกคือการศึกษาสตาร์ทดีเราเริ่มต้นมาจากความเชื่อแบบนี้เช่นกันว่าการศึกษาที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างอนาคตตัวเองและการพลิกอนาคตประเทศแต่ปัจจุบันการศึกษาที่ดีเป็นสิ่งที่เข้าถึงยากมากในประเทศไทยของเราหากเราเอาประเทศทั่วโลกมาเรียงลำดับตามคุณภาพการศึกษาที่เด็กในแต่ละประเทศได้รับเราจะเห็นว่าประเทศไทยจะเข้าเป็นดับท้ายตารางตามหลังอีกหลายประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนยิ่งไปกว่านั้นการศึกษาที่ดีในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่เท่ากันถ้าคุณเป็นนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวรายได้สูงคุณอาจจะโชคดีหน่อยเพราะ2ใน3คนจากกลุ่มคุณจะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแต่ถ้าคุณเป็นนักเรียนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยจะมีเพียง1ใน20คนในกลุ่มคุณเท่านั้นที่จะรับโอกาสในการไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยผมคิดว่าการศึกษามันไม่ควรเป็นเรื่องของโชคชะตาแต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นมีโอกาสในการเข้าถึงได้1ปีที่แล้วผมและทีมเลยตัดสินใจสร้างแอปพลิเคชัน StudyD ขึ้นมาเพื่อพยายามเอาการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าไปอยู่ในมือถือสมาร์ทโฟนของนักเรียนทั่วประเทศเพื่อเป็นตัวช่วยทางการเรียนให้กับนักเรียนในทุกๆเรื่องครบจบในแอปพลิเคชันเดียวแอปพลิเคชัน StudyD ของเรามีบทเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถม4ถึงมัธยม6ในทุกวิชาหลักที่เรียนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือสังคมรวมถึงเนื้อหานอกห้องเรียนที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันเนื้อหาในแอปเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคลิปการสอนกว่า 10,000 คลิปหรือแบบฝึกหัดกว่า 20,000 ข้อถูกพัฒนามาจากครูผู้เชี่ยวชาญที่ทาง StudyD คัดเลือกมาเองทาง StudyD เราพยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีของเราอย่างต่อเนื่อง
พื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนที่เข้ามาใช้แอปพลิเคชันเรา1ปีที่ผ่านมาเรามีนักเรียนดาวน์โหลด StartD มาทดลองเรียนกับเรากว่า1ล้านคนกระจายอยู่ในทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศในขณะที่เรตติ้งของแอปเราก็สูงเป็นอันดับต้นๆในบรรดาแอปพลิเคชันด้านการศึกษาทั่วโลกแต่สิ่งที่ทำให้ผมและทีมมีกำลังใจในการทำงานต่อกลับไม่ใช่สถิติเหล่านี้แต่คือเรื่องราวต่างๆเบื้องหลังตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของน้องแพทจากกรุงเทพที่ใช้ StartD เพื่อช่วยติวสอบแกทแพททำให้เขาสามารถเข้าคณะเภสัชในมหาวิทยาลัยที่เขาอยากเรียนได้สำเร็จหรือว่าเรื่องราวของคุณพ่อตวนจากอุดรธานีที่ตัดสินใจสมัครแพ็กเกจ StartD ล่วงหน้าไปถึง6ปีหลังจากเขาสังเกตเห็นลูกสาวของเขาน้องนินชอบเข้ามาดูคลิป StartD และสนุกกับการเรียนมากขึ้นสำหรับผมวันนี้อาจไม่ใช่การเฉลิมฉลองความสำเร็จเพราะเรายังห่างไกลจากความสำเร็จมากปัญหาด้านการศึกษาที่มีมายาวนานไม่ว่าจะเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความเหลื่อมล้ำหรือเรื่องคุณภาพชีวิตของนักเรียนก็ยังมีอยู่ในทุกๆรุ่นแต่เป็นจุดเริ่มต้นของ StartD ที่พร้อมจะเข้าเป็นอีกแรงหนึ่งในการแก้ไขและขับเคลื่อนอนาคตการศึกษาไทยให้เดินไปข้างหน้าได้ดีกว่าเดิมการศึกษาอาจไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จยากขึ้นหากเราทุกคนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาที่ดีคือจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตทุกคนครับความสนุกยังมีอีกมากมายแต่ขอย้ำครับของงานในวันนี้แฮชแท็กของเราแฮชแท็ก StartD number 1ครับถ้าน้องๆมีภาพบรรยากาศความประทับใจภายในงานก็แฮชแท็กมาอวดกันได้เลยหรือแม้กระทั่งใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็ติดแฮชแท็กอันเดียวกันเลยนะครับและเผื่อใครที่เพิ่งเปิดมาชมรายการของเราตอนนี้นะครับผ่านทางช่องทาง YouTube ของ StartD หรือจะเป็นของ GMM TV หรือว่าช่องทาง TV Digital ครับพี่แปมขออยากจะขอน้องๆเลยนะฮะขอโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartD ไม่ว่าจะเป็น App Store หรือว่า Google Play ได้หมดเลยครับดาวน์โหลดกับแอป StartD พร้อมลงทะเบียนรอไว้เลยนะฮะโหลดให้เสร็จเนี่ยจะมีไอคอนแอปขึ้นมาแบบนี้เลยกดเข้าไปในแอปครับลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดไอคอน First Celebration แบบนี้เลยก็จะสามารถรับชมรายการของเรานะฮะและที่พิเศษเลยเนี่ยคือเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในแอปพลิเคชัน StartD ไปพร้อมๆกันได้เลยนะฮะแล้วผู้ที่ตอบถูกและตอบไว5คนนะจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตจากกัปตันส์คอลเลกชันบอกเลยว่าตีเป็นมูลค่าไม่ได้คือพิเศษสุดๆเท่านั้นย้ำเลยนะว่าถ้าจะเล่นกิจกรรมนี้เพื่อรับของรางวัลตลอดงานนี้เลยจะต้องเล่นผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นรีบโหลดไว้เลยนะฮะก่อนที่กิจกรรมของเราจะเริ่มเลยครับอย่างที่กัปตันพี่ไบรท์และพี่เตบอกไว้ก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าถ้ามียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน StartD ตามเป้าที่วางไว้เนี่ยพวกเขาก็จะมีโชว์สุดพิเศษมาฝากแฟนๆด้วยซึ่งจะบอกข่าวดีครับตอนนี้ยอดดาวน์โหลดทะลุเป้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นแน่นอนตามสัญญานะไปพบกันเลยครับกับโชว์สุดพิเศษของกัปตันพี่ไบรท์และพี่เตตะวันเลยคำสัญญา
ว่าจะรักษาไว้ฉันไม่ต้องการใครอีกดวงดาวถึงฟ้าต้องเสียใจลาไม่มีสิ่งไหนสวยงามต่อไปตราบที่โลกนี้มีคนอย่างเธอและฉันคือคนโชคดีเมื่อตาความหมายทุกคำกวีไม่มีบทไหนงดงามอีกแล้วตราบที่โลกนี้ยังมีชื่อเธอได้โปรดให้ฉันเป็นคนสุดท้ายเธอคือชีวิตและลมหายใจฉันไม่ต้องการใครเดาถึงฟ้าต้องเสียใจแล้วไม่มีสิ่งใดสวยงามต่อไปตราบที่โลกนี้มีคนอย่างเธออย่างเธอบวกกว่าบางทุกคำกวีไม่มีบทไหนงดตราบที่โลกนี้ยังมีชื่อเธอได้โปรดให้ฉันเป็นคนสุดท้ายดีไหมเธอจะเป็นคนที่ฉันยกใจเก็บไว้เธอผู้เดียเรามาคุยกับกัปตันพี่ไบรท์แล้วก็พี่เต้แบบสบายๆกันบ้างดีกว่าเนาะดีเลยครับผมก็ต้องขอถามกัปตันพี่ไบรท์ก่อนเลยนะครับว่ารู้สึกไงบ้างที่ได้มาส่งต่อการศึกษาดีๆให้กับน้องๆทั่วประเทศในฐานะกัปตันครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีมากๆครับพี่แบมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ Study นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเห็นแอป Study มาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดเลยแล้วรู้สึกว่าแบบโหมันเป็นแบบอะไรที่ใหม่เนาะพอยุคเราก็ไม่มีถ้าเกิดมีแอป Study ในช่วงนั้นผมก็คงแบบน่าจะช่วยเรื่องการเรียนได้เยอะนะครับก็เลยอยากจะช่วยให้แอปเนี่ยครับเข้าถึงเด็กทุกๆคนเลยยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีสถานการณ์โควิดด้วยเด็กไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้ก็จะได้ทบทวนบทเรียนได้หาความรู้ใหม่ทางแอป Study ได้จากที่บ้านเลยครับครับผมนะฟังแล้วดีเนาะใช่ฟังพี่เต้บ้างดีกว่าครับต้องถามพี่เต้บ้างว่าที่ได้มาร่วมงานวันนี้ในฐานะของไอดอลทางด้านการศึกษาพี่เต้คิดไงบ้างคะก็เป็นเกียรติมากเพราะผมมีความเชื่อแบบเดียวกับ Study เลยว่าจริงๆการศึกษาที่ดีเนี่ยควรเด็กๆทุกคนควรเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้เท่าอย่างเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็เป็นตัวที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมันเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยพัฒนาหรือเจริญขึ้นไปได้ถูกครับครับผมตอนเป็นนักเรียนคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาของเรามากที่สุดเลยครับกัปตันพี่ใบว่าไงครับมากที่สุดเลยเหรอครับถ้าปัญหาของผมช่วงเรียนก็น่าจะเป็นด้วยความที่บ้านผมไกลนี่แหละครับเพราะบ้านไกลมันก็เดินทางนานพอมาเดินทางนานมันก็เสียเวลาที่เราแทนที่เราจะได้เวลาไปพักผ่อนหรือแบบเวลาที่เราจะทำกันบ้านอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าโอ้โหกลับถึงบ้านต้องทำกันบ้านอีก4ทุ่มกว่าแล้วนอนก็ไม่พอไปโรงเรียนก็ง่วงๆอะไรมันเป็นแบบเรื่องพวกนี้มากกว่ามันยิ่งทำให้เราเครียดด้วยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะหรือเราทำได้ไม่ดีหรือเปล่าอ่ะสมมุตินะว่าถ้ากับปันพี่ไบรท์และพี่เตเนี่ยสมมุติว่าเกิดในยุคนี้ยุคที่มี Start ดีแล้วที่แบบเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเรียนเนี่ยพี่ๆคิดว่าแอปพลิเคชัน Start ดีเนี่ยจะช่วยพี่ๆในเรื่องการเรียนในด้านใดอย่างที่บอกที่เกินไปเลยครับเรื่องสะดวกสบายก็ประหยัดเวลานี่แหละครับก็คือจากที่เราต้องแบบเดินทางไปเรียนพิเศษไกลๆ Study ทำให้เราเรียนที่บ้านได้จากการที่เราต้องไปเรียนตามตารางครูคนอื่นว่าครูชีวะบ่าย2เคมี4โมงตอนนี้ผมจัดตารางได้เองว่าผมจะเรียนวิชาไหนกี่โมงผมจะหยุดไปกินข้าวผมจะกลับมาเรียนวิชานี้ต่อไปอยู่ในมือผมหมดเลยที่บ้านน่าจะได้ช่วยเรื่องนี้เยอะครับครับผมก็ด้วยความที่นักเรียนไทยเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ไม่เท่ากันมันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถจ่ายเงินเรียนพิเศษได้ทุกๆวิชาได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมากถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าคอร์สนึงก็แบบ 3-4 พันแล้วยิ่งคูณเข้าไป 6-7 วิชาก็เป็นหลายหมื่นเพราะฉะนั้นผมว่าแอป Study ก็ตอบโจทย์ตรงนี้ตรงที่ในราคาหลักพันนะถูกมากถูกมากวันละไม่กี่บาทใช่ครับคือเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกๆวิชาตั้งแต่ป.4 เลยถึงม.6 แล้วมันมีทางเลือกอีกเยอะแบบนี้ว่ามีทั้งโจทย์มีแบบฝึกหัดมีให้ทดลองทำข้อสอบมีแบบมีแรปอัพด้วยสำหรับว่าคนที่กำลังจะเข้าห้องสอบก็แบบสามารถอ่านแบบสรุปช็อตโน้ตได้เลยอะไรมีครบทุกแบบมั่นใจได้ด้วยว่าเนื้อหานี่มาเนี่ยถูกต้องแล้วครบถ้วนใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมว่าก็ตอบโจทย์การศึกษาในยุคใหม่มากครับครับผมชอบอะไรที่สุดในแอปนี้โอ้เนาะกับที่สุดครับกับตันครับกับตันดีครับโอ้โหอันนี้เดี๋ยวให้พี่ตอบให้ดีกว่าไม่ใช่เรานี่ชอบอะไรที่สุดในเล่าซิคุณกับตันจริงๆผมชอบระบบเซิร์ชครับคือด้วยความที่บางทีเราแบบอย่างผมอย่างเงี้ยบางทีผมไม่เข้าใจเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในชีวะ
บทไหนมออะไรอะไรเงี้ยคือจริงๆเราแค่เอาชื่อหัวข้อที่เราไม่เข้าใจพิมพ์ลงมาได้เลยแล้วมันจะขึ้นเป็นวิดีโอมาเลยว่าวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับคำที่เราพิมพ์เนี่ยมีวิดีโอไหนบ้างไหนบ้างแล้วเราก็เลือกเรียนตามเนื้อหาที่เราต้องการเรียนได้เลยมันไม่ต้องมานั่งแบบเปิดตั้งแต่ต้นเล่มว่าแบบอยู่ไหนใช่ไม่แค่เปิดสารบัญเราก็เหนื่อยแล้วโอ้โหเรื่องอันนี้พิมกี่เล่มกี่เล่มต้องหยิบมาอันนี้คือแบบเซตตึ๊บขึ้นแต่ก่อนเวลาขนาดรู้เล่มแล้วยังหายากเลยใช่ถ้ามีหลายๆเล่มกองกันนี่ไม่ต้องหาเลยนึกถึงภาพแบบพวกอะไรนะไอ้ที่มาร์กที่เขามาแปะเยอะเลยที่เราต้องโค้ดปวดหัวมากเราดูแก่เหมือนกันนะหลายๆคนอะยุคออนไลน์แบบเนี้ยครับโรงเรียนพี่นี่แหละลูกพี่นี่แหละเรียนไปฟังครูไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเดี๋ยวครูหลุดเอ้าครูพูดไม่มีเสียงชีวิตจะมันงานเข้าอย่างเงี้ยเนาะสถานการณ์แบบนี้พี่ว่าแอปนี้ดีสุดครับผมเรียนตอนไหนก็ได้หลุดก็ไม่เป็นไรฉันเข้าใหม่ได้จริงครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆคือเวลาเราสมัครสมาชิกรายปีแล้วเนี่ยเวลามีข้อมูลอัปเดตเนี่ยเขาจะอัปเดตให้เราเรื่อยๆเลยครับเหมือนแบบยุคเก่าๆบางทีข้อมูลเนี่ยไม่เหมือนกันเรื่องวิทยาศาสตร์ที่เขาค้นพบอะไรใหม่ๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวแอปเนี่ยถ้าเราสมัครรายปีข้อมูลอะไรอัปเดตหรือมีบทเรียนใหม่ๆข้อสอบแนวใหม่เขาจะอัปเดตขึ้นมาในแอปให้ตลอดเลยผมว่ามันคุ้มมากดีๆเพราะบางทีหนังสือบางเล่มที่เราเรียนกันเขียนก่อนผมเกิดเองนะใช่ๆแล้ววิทยาศาสตร์มันไม่หยุดนิ่งไงมันไปเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ยังมีเหรียญให้เก็บด้วยเวลาเราไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงออนไลน์ครับก็ไปโชว์เพื่อนได้วันนี้แต่เลี้ยงฉันโตมากฉันเรียนเยอะแบบนี้ที่เลือกตัวมังกรมันมีแล้วมีนกมีมังกรแล้วก็สิงโตเลือกมังกรไปแล้วเป็นมังกรอย่ายาวตังนะครับมันเด็กเลยที่ต้องแย่งกันว่าฉันเอาตัวนี้แล้วบอกเลยวันนี้พิเศษมากๆได้เจอกับพี่ๆมาแชร์เรื่องราววัยเด็กมาสร้างแรงบันดาลใจไหนจะโปรโมชั่นดีๆของ Start ดีอีกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าทุกท่านจะชมรายการนี้จากทางไหนนะคะอยากให้ดาวน์โหลดแอป Start ดีนะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาชมรายการนี้พร้อมๆกับร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะคะต้องบอกว่าตอบไปแล้วได้รางวัลนะคะใช่ครับผมซึ่งผู้ที่ตอบถูกและตอบไว้10ท่านแรกนะครับจะได้รับกระเป๋าผ้ารักเรียนรักโลกนะครับ1ในกัปตันคอลเลคชั่นนั่นเองนะครับจะทำ Start ดีไปเลยรีสะสมให้ครบทุกชิ้นนะครับนี่มีเยอะมากๆรางวัลอยู่นี่เลยนะคะโอ้ดิฉันอยากได้เองได้มั้ยเอาวางให้ดูก่อนตรงนี้นะคะขอบคุณนะครับอุ๊ยไบโอโลจีมันคือชีววิทยานั่นเองนะคะคำถามถามว่าฮอร์โมนเวลาที่เรารู้สึกฟินมากๆหรือว่ามีความสุขมากๆโดยเฉพาะเวลาที่ได้เจอกับกัปตันพี่ใบนะคะในแอปสตาร์ดีเนี่ยนะคะเราจะหลั่งฮอร์โมนตัวไหนออกมานะเวลาที่เรามีความสุขนะคะข้อ1โกรทฮอร์โมนครับข้อ2เอนโดฟินนะคะข้อ3อะดรีนาลีนครับหรือว่าข้อ4อินซูลินค่ะกระเป๋าใบนี้ถ้าไม่มีใครตอบได้ดิฉันจะเอากลับบ้านแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะคำตอบคืออะไรคะคำตอบสำหรับข้อนี้นะครับคือต่อข้อ2นะครับเอโดฟินครับผมเพราะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการนะครับความเจ็บปวดนะครับทำให้เรามีความสุขมีความพึงพอใจเหมือนแบบเวลาที่เราฟินนั่นแหละก็คือตอนที่เราสั่งหลั่งฮอร์โมนเอโดฟินออกมาครับผมประมาณนี้คำตอบนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เราต้องบอกเลยว่ามีโปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับแพ็ค1ปีการศึกษานะคะเรียนได้ถึง30เมษายน65เลยนะคะลดถึง 60% จาก 3,900 บาทเหลือ 1,600 บาทเท่านั้น3วันนี้เท่านั้นเลยนะคะครับแอปดีขนาดไหนทางบ้านก็ไม่รู้นะคะช่วยอธิบายกันหน่อยได้ไหมคะว่าแอป Start ดีเนี่ยจะสามารถช่วยเหลือน้องๆในด้านการเรียนยังไงได้บ้างเป็นหน้าที่ของกัปตันไบร์แล้วกันนะครับแอป Start ดีทําจริงๆใช้งานง่ายมากเลยครับเพราะว่ารองรับทุกระบบเลยนะครับผ่านมือถือก็ได้ผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็มีทุกวิชาหลักที่สอนอยู่ในโรงเรียนเลยครับไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อังกฤษไทยสังคมนะครับคือมีครบทุกวิชาเลยตั้งแต่ป.4จนถึงม.6เลยนะครับแล้วก็สะดวกสุดๆเพราะว่าเราเรียนจากที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมครับสุดไปเลยอย่างแม้แต่ตอนนี้นะครับผมก็ยังสามารถที่จะหยิบบทเรียนขึ้นมาทบทวนได้หน้าเซตแบบนี้เลยนะครับนี่มีครับบทเรียนเยอะมากๆนี่ชีวะม.4เยอะมากๆนี่ครับโดยที่บทเรียนครับทุกหัวข้อถูกวางเป็นเส้นทางการเรียนรู้ที่มันเหมาะกับการเรียนออนไลน์ที่สุดครับโดยที่คลิปเนี่ยจะแบ่งเป็นย่อยคลิปละประมาณไม่เกิน10นาที10นาทีกว่าๆแค่นี้ครับเพื่อให้ผู้เรียนได้แบบเข้าใจได้ง่ายเวลาสั้นๆครับผมโดยคุณครูที่ Start ดีนะครับคือเขาคัดเลือกเองเลยนะครับคือมีความแม่นยำในการสอนเยอะมากแล้วก็สนุกเข้าใจง่ายนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็ยังมีเคล็ดลับต่างๆให้กับผู้เรียนได้เอาไปใช้ด้วยครับและในหลายๆวิดีโอนะครับก็ยังมีแอนิเมชันประกอบการอธิบายด้วยนะครับนักเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นที่สำคัญนะครับระหว่างทางเนี่ยก็มีแบบฝึกหัดมีโน้ตสรุปให้ด้วยนะครับซึ่งรูปแบบสวยงามเลยท้ายบทเรียนนะครับนี่ประมาณนี้นี่นะครับไปทบทวนก่อนสอบเป็นโน้ตสรุปแบบนี้เลย
ครับผมหรือถ้าน้องๆคนไหนนะครับสงสัยในหัวข้อไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอป Start D ได้เลยแล้วก็พิมพ์ชื่อหัวข้อนั้นๆนะครับอย่างนี้ครับสมมติผมสงสัยในเรื่องของเซตผมก็พิมพ์ว่าเซตนี่คือวิชาอะไรพอทราบไหมครับวอลเลย์บอลนะครับไม่ใช่วอลเลย์บอลไม่ใช่ไม่ใช่คณิตศาสตร์เซตเป็นคณิตศาสตร์สมมติผมพิมพ์เซตปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่มีวิดีโอให้เลือกดูเลยว่าเราอยากตั้งแต่แบบความหมายของเซตสมาชิกของเซตเป็นยังไงเขตจำกัดของเซตเนี่ยนอกจากนั้นนะครับน้องๆสามารถทดลองทำแบบฝึกหัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับเพื่อเช็คความเข้าใจเพราะบางทีเนี่ยเราเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเป็นตัวทดสอบว่าเราเข้าใจจริงคือการทำแบบฝึกหัดถูกไหมครับก็มีแบบมีข้อสอบให้ลองทำเยอะมากเลยแล้วก็จะมีเฉลยอย่างละเอียดด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยช้อยส์อื่นๆที่ผิดเพราะอะไรข้อนี้ถูกเพราะอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะบางทีเราก็อยากรู้ว่าในช้อยส์อื่นทำไมถึงผิดอะไรเงี้ยเขาอธิบายอย่างละเอียดเลยและใครนะครับถ้าอยากเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยนะครับ Study ก็มีข้อสอบ GATPAT นะครับแล้วก็บทเรียนเพื่อติวข้อสอบด้วยแบบนี้เลยนี่อันนี้เป็นตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับโดยรวมนะครับทุกวิชาทุกระดับชั้นเนี่ยในแอปจะมีวิดีโอสอนทั้งหมดกว่า 10,000 คลิปนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดคลังข้อสอบกว่า 20,000 ข้อแล้วก็โน้ตสรุปกว่า 3,000 ชุดเลยครับครับผมและนอกจากวิชาที่โรงเรียนสอนแล้วเรายังมีวิชานอกห้องเรียนด้วยนะครับที่ช่วยเสริมทักษะอื่นๆที่เรามองว่าสำคัญสำหรับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางการเงินนะครับเพศศึกษาหรือสุขภาพจิตนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนี่ครับตัวอย่างวิชาเยอะมากๆนะครับคือมีนอกจากจะมีวิชาในห้องเรียนแล้วเรายังมีวิชานอกห้องเรียนให้ได้มาศึกษาด้วยนี่ครับข้างล่างเต็มเลยและที่สำคัญนะครับสตาร์ดี้เขามองว่าการเรียนเนี่ยมันถ้ามันน่าเบื่อถึงมีหนังสือเป็นพันเล่มในนี้อ่ะเราก็ไม่อ่านอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีฟีเจอร์สนุกๆให้นะครับทุกครั้งที่เรากดเข้าไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็จะได้เหรียญมาแล้วเราได้เหรียญมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเอามาตกแต่งแบบซื้อเสื้อผ้าตกแต่งให้กับอวตารของเราได้แต่งตัวละครใช่และเพิ่งล่าสุดเลยมีระบบการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยก็คือเราสามารถเข้าไปใช่ไหมครับแล้วทุกครั้งที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยอันนี้คือสัตว์เลี้ยงผมเลือกตัวมังกรครับทุกครั้งที่เราเข้าไปเรียนเนี่ยสัตว์เลี้ยงน้องสัตว์เลี้ยงของเราจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นครับแล้วพอเรามีความสุขมากขึ้นน้องสัตว์เลี้ยงมีความสุขมากขึ้นเนี่ยก็จะสามารถ evolution ได้มี3ร่างอะไรอย่างงี้เหมือนฟีลโปเกมอนอะไรอย่างงี้เลยก็เป็นอีก1ฟีเจอร์สนุกที่แบบที่ไปบอกว่าแบบทำให้เราสามารถสนุกการเรียนมากขึ้นได้ถ้าเปิดเข้ามาดู rating ใน Play Store เนี่ยนะฮะจะบอกว่ามีคน rating สูงถึง 4.7 เต็ม5นะสูงมากถือว่าสูงมากจริงๆครับผมสำหรับแอปการศึกษานะฮะขอบคุณกับตันพี่ใบแล้วก็พี่เตมากๆเลยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็น่าจะรู้จักกับแอปพลิเคชัน Study มากขึ้นแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้มีประโยชน์จริงๆเพราะว่าเรามีตัวแทนน้องๆที่เรียกว่าเรียนมาตลอด1ปีนี่นะคะมาอธิบายให้พวกเราฟังด้วยนะคะว่าเขาเรียนแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างไปชมพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะแพทนะคะแพทเรียนพิเศษกับซาดีมาตลอด1ปีนะคะตอนนี้ก็ติดคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยนะคะตามที่อยากเข้าละค่ะพอช่วงใกล้สอบเนี่ยก็จะทบทวนบทเรียนในซาดีค่ะโดยเฉพาะเนื้อหากับแพทที่หนูประทับใจมากๆเพราะว่าคุณครูปกปิงเขาสอนละเอียดมากสอนทั้ง error ซึ่งส่วนนี้เป็นพาร์ทที่หนูรู้สึกว่ายากมากๆแต่ว่าคุณครูเขาก็สอนให้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วก็ทำได้เรียกได้ว่าตรงเป๊ะนะคะแล้วก็สามารถนำไปสอบได้สวัสดีครับผมชื่อคิมนะครับอยู่ชั้นม.6ด้วยความที่ผมเรียนโรงเรียนเอกชนแล้วมันเวลาเลิกเรียนครับมันเลิกประมาณ5-6 โมงเย็นถ้าเรียนต่อเลยมันก็จะประกาศว่าเรียน6 ทุ่มถึง 2 ทุ่มผมไม่มีเวลาพักเลยก็เลยอยากได้แอปที่แบบว่าถ้าเราสามารถกลับมาจากโรงเรียนแล้วเราสามารถพักผ่อนสัก1-2 ชั่วโมงอย่างนี้แล้วค่อยไปเรียนพิเศษต่อมันน่าจะดีกว่าโดยที่แอปสตาร์ดีนะคะที่ผมใช้เรียนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เราไม่ต้องหาแอปอื่นหรือหาครูพิเศษหลายๆคนมาเพื่อสักรู้ว่าวิชานี้เรียนอะไรแล้วก็สามารถจัดตารางเองได้มีเนื้อหาครบครันและเราสามารถเรียนที่ไหนก็ได้อย่างเช่นผ่านโทรศัพท์มือถือในฝาคอมพิวเตอร์โดยเหมาะมากสำหรับยุคโควิดอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมชื่อต่วนนะครับเป็นคุณพ่อของน้องนินหนูชื่อน้องนินอยู่ป.3โรงเรียนโฮลี่เนลลี่อุดรธานีค่ะน้องนินตอนนี้อยู่ป.3ตอนนี้ผมเริ่มต้องมองที่จะขึ้นม.1แล้วซึ่งเนื้อหาป.4ป.5ป.6จะดูครอบคลุมดีมากมากบอกเลยว่าดีมากมากอ่านซ้ำดูซ้ำน้องนินก็เราจะอยู่ที่ไหนก็ดูได้ไม่ว่าจะอยู่บนรถอยู่บ้านอยู่โรงแรมขอให้มีไวไฟน้องเรียนพวกผมก็เรียนสนุกดูบนรถไม่เหนื่อยชอบครับชอบมากครับหนูเรียนเรื่องคณิตศาสตร์คือลูกค้าพาลูกตัวเลขบวกตัวเลขเพราะว่าเรียนหนูพาเรียนหลักเศษเลยเอาคนที่สตาร์ทที่มันจำง่ายได้ซื้อคอร์สเรียนช่วงหน้าจนถึงม.3ซึ่งจากการเปรียบเทียบแล้วถ้าเราซื้อทุก10ปีจะคุ้มค่ามากทำให้เราและสองคนไม่เหนื่อยในเรื่องการเรียนบ้างแผนอนาคตไกลสตาร์ทดีที่สุดแล้วครับ
สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่กำลังชมผ่านทาง YouTube ของ GMM TV นะคะแล้วก็ Start D นะคะรวมถึงหน้าจอทีวีด้วยย้ำอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ให้หยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Start D นะคะลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดไอคอนนี้เลยนะคะ First Celebration นะคะแค่นี้เองนะคะก็มีสิทธิ์ร่วมเล่นเกมแล้วก็ลุ้นรางวัลจาก Start D ได้เลยนะคะครับผมและผู้ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดนะครับ10ท่านแรกรับของรางวัลเป็นสมุดและปากกาใน Captain's Collection ได้เลยนะครับจากStart Dแบบนี้เลยนี่ครับผมก็สะสมกันได้ครบทั้งคอลเลกชันเลยนะครับน้องไรได้ครับมุนเลยครับนะครับภาษาอังกฤษเสื้อเชิ้ตของพี่เตครับครับอะครับนะอ๋อมาถึงไม่ใช่ครับนะแบบครับครับนะมันแน่นเนี่ยนะคะจะพูดว่ายังไงในภาษาอังกฤษนะคะครับข้อ1 The shirt fits me ข้อ2 The shirt isไทข้อ3 The shirt is fit ข้อ4 The shirt is so ครับ ชอบจังเลยข้อ4นี่ดิฉันชอบมากเลยนะคะนี่เลยครับสมุดจดนะครับแล้วก็ปากกาใน Captain's Collection นะครับนี่นะที่สำคัญนะครับข้างในมีนี่ด้วยนี่มีผมยืนอวยพรอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับรับผมกลับบ้านกันไปด้วยนะครับขอบคุณเข้ามาเยอะนะครับหมดเวลาแล้วนะคะ okay. ให้พี่ไบเป็นคนเฉลยค่ะได้ครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือคำตอบข้อ2นั่นเองครับผมเพราะว่าคำว่าแน่นหรือว่าครับในภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า tight นะครับซึ่งคำว่า fit ในภาษาอังกฤษจริงๆเราไม่ได้แปลว่าครับแต่ fit เนี่ยแปลว่าพอดีมากกว่าคือถ้าบอกว่าเสื้อ fit กับอะไรเงี้ยคือถ้าภาษาอังกฤษคือเป็นพอดีตัวแต่ถ้า tight คือครับครับผมใครเป็นผู้โชคดีได้ไปก็ยินดีด้วยนะคะและต้องบอกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะสมัครแพ็ค1ปีการศึกษานะคะเรียนได้ถึง30เมษายนปี65เลยนะคะลดถึง 60%จาก 3,900 บาทเหลือ 1,600 บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ต้องบอกว่าแค่3วันนี้เท่านั้นนะคะหวังเอาไว้คะแนนโคตรน้อยเวลาค่อนข้างจำกัดทำแบบฝึกหัดทบทวนเป็นร้อยรอบตอนเรียนไม่ค่อยสังเกตดิปอินทิเกรตไม่ค่อยจะชอบเลยความรู้ตอนอยู่กับพี่อินฟินิตี้เขาเรียนทุกรอบเลยท่องทัดไม่ค่อยอยากแตะถนนนับแกะคงได้เป็นคอบเลย Liquid Solid สถานะค่อนข้างถนัดคำควบกล้ำของพี่ก็ดีค่อนข้างลัคกี้ในเรื่องประวัติศาสตร์จะติวมาติวด้วยกันทุกคนมีฝันที่ไม่จำกัดทุกอย่างมันโคตรจะง่ายมาช่วยกันได้นะพี่ไม่กังวลทุกสิ่งจากใจจริงๆทุกคำตอบบางครั้งชนะไม่ลอกกันอยากขอบคุณเธอจริงๆสำหรับคำตอบเรื่องราวที่เธอมาบอกและวันนี้ให้
ันที่มีเธอแก๊งนั้นดิวสตาร์ดีสอบที่ท็อปแรงกับบ้านแม่ไม้ตีไม่ต้องหัวร้อนย้อนดูเพื่อทบทวนเธออย่าเพิ่งทักเรียนปั๊บอย่ารบกวนแต่เรียนนะใครดื้อนะไม่มีเรียนยังพอหวังไม่นานจะได้ดีอยู่ที่ไหนใครใช้ก็โคตรชิลเจอปัญหาในคำตอบว่าโคตรคิวดาดีดาดีดา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 สุดยอดมากๆเลยนะครับต้องขอต้อนรับน้องสไปร์สวัสดีนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องสีดา The Villain นะฮะที่มาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้นะครับและนอกจากน้องสไปร์ครับเรามีอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้ลองใช้แอปพลิเคชัน Study ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะฮะขอต้อนรับเลยครับน้องวอร์มภาสวัตวงศาและคุณแม่ปุ้มนิชานันท์วงศาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอถามน้องสไปร์ก่อนเลยดีกว่านะคะเพลง Study ที่จบไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับแล้วก็ไปที่มาที่ไปมาจากอะไรครับเพลงนี้ถึงได้แต่งมาได้แบบนี้ครับผมครับแรงบันดาลใจก็ก็พูดตามเรื่องจริงนะครับไม่มีอะไรมากครับก็นั่นแหละครับก็พูดถึงว่าแบบว่าเอ้ยชีวิตวัยรุ่นนะครับมันก็มีแบบว่าเอ้ยมีจีบสงจีบสาวอะไรแบบนี้แต่ผมไม่ได้จีบนะจีบยังยังไม่จีบหรอชีวิตจริงไหมเหรอชีวิตจริงไหมเหรอผมพูดแทนคนอื่นไงพูดแทนคนอื่นใช่หรือเปล่าใช่ครับพี่แล้วก็แบบมีพูดถึงเรื่องแบบเอ้ยแต่เราก็ต้องโฟกัสเรื่องการเรียนด้วยก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นใช่ครับก็มาแต่งเพลงนี้ใช่ค่ะอ๋อที่มาที่ไปเป็นแบบนี้นี่เองนะคะและเพลงทนของน้องสไปซ์คือต้องบอกว่าพี่ภูมิใจมากจริงเพราะว่ามันเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่เรียกว่าได้ขึ้นชาร์ตบิลบอร์ด global ด้วยคือเราภูมิใจแทนคนไทยนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะเราต้องบอกว่าดีขนาดนี้งานแน่นแน่นอนแบ่งเวลายังไงครับเรื่องเรียนกับเรื่องงานเนี่ยครับไม่ได้ยากอะไรมากครับพี่ก็เราก็เวลาว่างแล้วก็ทำงานของเราโชคดีหน่อยครับพี่เพราะว่ามีสตาร์ทดีด้วยเรียนที่ไหนก็ได้ครับแบบสะดวกเวลาเราเดินทางก่อนจะไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยพี่ก็แล้วก็นั่งเปิดนั่งดูนั่งอ่านความรู้ก่อนก็ได้เลยเนี่ยก่อนไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ในรถก็เปิดสตาร์ทดีเรียนไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็แบบว่าให้เป็นประโยชน์ใช่แล้วเขาแบบแบ่งเป็นบทๆอะไรแบบนี้พี่เนาะแล้วก็แบบอยากรู้อะไรแล้วก็เซิร์ชดูได้เลยอะไรแบบนี้เขาซอยให้ละแต่ละเนื้อหาก็แบบไม่เกิน10นาทีดูแป๊บนึงก็ได้เข้าใจง่ายนะครับผมอ่ะไปกันต่อมาถึงน้องวอร์มต้องบอกว่าน้องวอร์มเนี่ยก็โอ้โหเป็นนักกีฬาดาวรุ่งที่มีความสามารถด้านฟุตบอลแบบสุดๆไปเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าเป็นนักกีฬาอาชีพตั้งแต่ยังเด็กเลยก็ว่าได้นะฮะอยากถามความฝันสูงสุดของน้องวอร์มความฝันสูงสุดของเราคืออะไรฮะก็เป็นนักบอลทีมชาติรับใช้ชาติแล้วก็ไปเล่นบอลที่ยุโรปครับแบบอยากไปเล่นทีมดังๆโอ้โหอยากจะปรบมือให้กับฝันที่ยิ่งใหญ่นี้อ่ะจริงๆในอายุเท่านี้นะสุดยอดมากๆเลยขออนุญาตถามคุณแม่น้องวอร์มนะฮะในฐานะผู้ปกครองครับคุณแม่กังวลไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของการที่น้องต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคือมันหนักเกินไปสำหรับน้องไหมในมุมมองของเราแล้วมีวิธีซัพพอร์ตน้องไงบ้างครับสนับสนุนน้องไงครับคือเหมือนแม่ก็มีหน้าที่สนับสนุนเขาคือเหมือนเขาชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมคือแม่ก็จะให้เขามีเวลากับฟุตบอลเต็มที่เลยค่ะบวกกับจริงๆน้องไม่เคยเรียนพิเศษเลยนอกโรงเรียนนะคะคือแม่ไม่เคยเรียนพิเศษเลยตั้งแต่เล็กจนโตค่ะเหมือนเขาโชคดีที่เขามีแอปสตาร์ทดีอะค่ะก็คือเวลาที่เขาไม่เข้าใจตรงไหนคือแม่ก็จะให้เขาเข้าไปค้นเองเนี้ยเพราะว่าคืออย่างที่ทราบกันอยู่ถ้าเด็กเรียนอินเตอร์ใช่ไหมคะก็อาจจะอ่อนภาษาไทยนิดนึงใช่ครับค่ะแม่ก็เลยเขาเริ่มจากเข้าไปหาความรู้เรื่องของภาษาไทยค่ะพอหลังจากนั้นคือเขาเข้าไปเจอวิชาอื่นที่สนุกที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะคือเขาก็จะเข้าไปดูได้ด้วยตัวเองคือมันก็เหมือนแบบคือช่วยเขาด้วยช่วยแม่ด้วยเพราะแม่ก็สบายไม่ต้องแบบว่ามานั่งเฝ้าเขาทำกันบ้านจริงอีกเรื่องนึงที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้คือเรื่องสตางค์นะเรื่องค่าเรียนนะคุณแม่เนาะอันนี้ช่วยได้เยอะไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคืออย่างเพื่อนวอร์มเนี่ยคือที่เขาเรียนพิเศษนะคะคือหลังเลิกเรียนคือแบบบางคนเนี่ยแบบเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดประมาณเทอมนึงนี่แบบ 7-8 หมื่นก็มีนะคะเฉพาะเรียนพิเศษนะคะแต่คือที่เรียนพิเศษไม่เคยได้เงินแม่เข้าใจเลยดีมากมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนสนุกด้วยเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าเขาเข้าไปลองทำแบบฝึกหัดหรืออะไรเงี้ยถ้าเขาตอบผิดอ่ะก็คือจะมีแบบว่าเหมือนเด้งมาให้กำลังใจนะถ้าสมมติเขาตอบถูกอ่ะก็จะมีแบบเป็นเหรียญสะสมเรียกว่า
แอปเดียวนี่ได้หมดเลยเนาะใช่ค่ะนี่เห็นด้วยเลยนะคุณแม่เพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยคนเป็นแม่อยากอะไรก็ได้ที่ประหยัดประหยัดเงินประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้ลูกไปเรียนพิเศษมืดๆค่ำๆข้างนอกอ่ะและยิ่งช่วงโควิดด้วยพูดตรงๆเราไม่สบายใจอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตาใกล้ตัวเราเนี่ยนะสบายใจที่สุดเลยและคิดดูเราลูก3เสียค่าเรียนพิเศษ3คนน้ำตาจะไหลนี่แหละครับได้ทำความรู้จักกับน้องๆทั้ง2คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็คุณแม่ปุ้มมากๆนะครับขอบพระคุณครับผมและพี่แบมเชื่อนะครับว่าแอป Study เนี่ยจะเป็นตัวช่วยในการเรียนที่ดีของลูกๆหลานๆของทุกคนเลยแหละครับแต่ถ้าบอกว่าน้องสไปร์แล้วก็น้องวอร์มยังอยู่เล่นเกมกับเราก่อนนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงไฮไลท์เลยครับที่คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยครับเพราะว่าเป็นการประชันความรู้กันระหว่างทีมกัปตันพี่ไบรท์นี่ที่มาพร้อมกับแรปเปอร์สุดซ่าน้องสไปร์แล้วก็อีกทีมหนึ่งก็คือทีมพี่เตตะวันนั่นเองครับกับน้องวอร์มนะฮะโอ้ทั้งนักแสดงกับนักกีฬามากความสามารถรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ทั้ง2ทีมก็พร้อมแล้วนะฮะไปพบกับพวกเขากันเลยหลักๆเลยนะมันช่วยเราประหยัดไปได้เยอะเลยจากที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องมาจ่ายค่าเรียนพิเศษให้ลูกเดือน 2-3 พันแล้วเรียนด้วยวิชาเดียวจะไม่เรียนก็ไม่ได้แถวบ้านไม่ค่อยมีที่เรียนพิเศษดีๆครับจะเรียนแต่ละทีก็ต้องเดินทางเข้าไปในเมืองแต่แม่เห็นแอปพลิเคชัน Study เนี่ยก็มีให้เรียนครบทุกวิชาเลยแม่ก็เลยให้ลูกลองโหลดมาใช้ดูเห็นลูกเรียนแล้วนะเขาชอบนะเขาบอกว่าอาจารย์สอนสนุกดีเห็นขยันนั่งเรียนทั้งวันแม่ก็ชื่นใจ Study แอปเรียนออนไลน์แอปเดียวในประเทศที่เรียนได้ครบทุกวิชาหลักด้วยวิดีโอแอนิเมชันมากกว่า 10,000 คลิปแถมยังตอบโจทย์ด้วยคลังข้อสอบ O-net Jetpad กว่า 20,000 ข้อให้ลองจับเวลาทำได้จริงพร้อมโน้ตสรุปท้ายบทกว่า 3,000 ชุดและการเรียนที่ดีต้องสนุกด้วยยิ่งเรียนเยอะก็ยิ่งได้เหรียญไปแต่งตัวละครของตัวเอง Study แอปเรียนออนไลน์แอปเดียวในประเทศที่มีครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้นป.4 ถึงม.6ราคาเฉลี่ยแค่วันละ10บาทเรียนไม่อั้นได้ทั้งแอปลงทะเบียนทดลองเรียนฟรีได้เลยโหลดแล้วสมัครเลยตอนนี้เชื่อว่าน้องๆทุกคนคงโหลดแอปพลิเคชัน Study มาอยู่ในมือถือแล้วนะค่ะคลิกที่ไอคอน First Celebration ที่ขึ้นนะครับแล้วก็รับชมรายการแล้วก็ตอบคำถามได้เลยก่อนจะเริ่มนะครับเรามาเช็คกันหน่อยว่าน้องๆเนี่ยอยู่ทีมไหนเชียร์ทีมไหนระหว่างทีมกัปตันพี่ไบรท์หรือว่าทีมพี่เตนะค่ะก็กดเข้าร่วมเลยนะฮะแล้วก็เลือกทีมที่เราเชียร์ระหว่างทีมกัปตันพี่ไบรท์หรือทีมพี่เต้นี่กดเลือกเลยนะครับผมเดินทางมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงประชันความรู้ครับประชันความรู้ซึ่งกติกาในการเล่นเกมนี้นะฮะคือทั้ง2ทีมเนี่ยจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันเขียนคำตอบจากโจทย์ทั้ง5ข้อให้ถูกต้องในเวลาที่จำกัดเกมนี้ต้องชนะนะเพราะถ้าใครเป็นผู้แพ้เนี่ยนะฮะมีบทลงโทษด้วยโอ้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าทุกท่านจะชมรายการนี้จากช่องทางไหนนะคะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Study นะคะลงทะเบียนแล้วก็เข้ามาชมรายการนี้นะคะพร้อมกับร่วมตอบคำถามบนแอปพลิเคชัน Study ด้วยนะคะใครตอบถูกนะคะจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษเลยนะคะต้องบอกว่าผู้ตอบถูกและไวที่สุด5คนจะได้รับเสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้เลยนะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตจากกัปตันส์คอลเลกชันนั่นเองนะคะต้องบอกว่าตีมูลค่าไม่ได้นะมันหาไม่ได้แล้วมันมีแค่นี้จริงๆเลยนะคะเท่มากสุดยอดเลยนะคะนะทีมของเราไหนมีดีด้านไหนบอกมาสิกะจะเอาสักกี่ข้ออ่ะกะจะเอาสัก6ข้อเลยโอ้6ข้อ6ข้อจ้ะนะฟังกัปตันพี่ไบรท์ว่าไงก็เดี๋ยวดูแล้วกันว่าใครชนะครับนี่สั้นๆนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปร่วมแข่งประชันความรู้กันได้เลยค่ะโอเคข้อแรกนะครับน้องๆประโยคไหนถูกหลักไวยากรณ์ครับ 1. She sells seashells in the seashore 2. She sells seashells by the seashore 3. She sells seashells by the seashores 4. She sells seashells in the seashore โอ้โหแค่อ่านก็ยากแล้วนะครับผมแหมรวนกันเลยทีเดียวนะฮะน่าดูซิว่าอันไหนคือถูกหลักไวยากรณ์น้องๆทำบ้านได้ดูผ่านทางแอปพลิเคชันนะถ้าอยากร่วมนะฮะต้องกดเข้าร่วมด้วยนะฮะอย่าลืมกดปุ่มนั้นนะเอาเลยครับพี่ๆประชุมกันเลยแม่ไบรท์ดูมั่นใจมากๆเลยครับเห็นโจทย์ปุ๊บก็เขียนคำตอบปั๊บเชียร์แบบนี้สไบรท์วางใจได้เลยซึ่งสถานการณ์ก็ต่างกับอีกทีมมากๆเลยครับเต้กับน้องวอร์มเนี่ยปรึ
ึกษากันอย่างเคร่งเครียดเวลายังไม่หมดทั้งคู่ก็ถกเถียงกันได้แบบมันสดทุกวินาทีจริงๆตอนนี้ต้องดูคำว่า in แล้วก็ by ใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีแบบตัว s ตัว s ด้วยใช่ว่าแบบเอ๊ะ she sells เป็น singular หรือ plural อ่ะนี่ไงมันพูดยากเอาละทางนี้คิดละเอานี่ยังปรึกษากันไม่จบเลยนะคะบ้านนี้ทีมพี่เตเรียบร้อยเขียนคำตอบเลยนะทั้งคู่พร้อมเนาะพร้อมค่ะชูบอร์ดเลยครับตอบมาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองทีมนี่นี่โอเคในด้วยความที่เกมนี้แบบเราเล่นสนุกนิดนึงดีกว่าเนาะพี่เบนเนาะพี่เนี่ยฟังแบมอ่านพี่ยังงงอยู่ไม่สิเนาะเราอยากงงเพิ่มไหมเราอยากงงเพิ่มเดี๋ยวให้เขาอ่านกันด้วยดีมากว่าเขาเลือกช้อยไหนโอเคให้ใครงงก่อนดีอ่ะพี่ฝั่งพี่เตก่อนส่งตัวแทนได้จะเป็นใครเราหรือน้องใครจะอ่านผมก็ได้อ่ะโอเคน้องวอมน้องวอมอ่านครับ She sells seashells in the seashore เป๊ะสำเนียงเป๊ะอันนั้นน่ะสิแต่ตอบข้อหนึ่งนะโอเคมาฝั่งนี้ฮะครับShe sells seashells by the seashore ครับก็คือข้ออะไรฮะข้อ2ครับข้อ2ว่าตอบไม่เหมือนกันนะเสียงแตกเออโอเคคำตอบจะเป็นอะไรนั้นไปฟังคำตอบจากคุณครูสตาร์ทดีกันเลยประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่เรียกว่า tongue twister นะคะหรือว่าพูดแล้วลิ้นพันกันเนาะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนะคะต้องเป็นข้อที่2ค่ะ She sells seashells by the seashore นะคะเพราะว่าเราต้องการบอกว่าเธอขายเปลือกหอยอยู่ที่ชายทะเลนะคะโดยกริยา sells ที่แปลว่าขายนะคะต้องเติม s ต่อท้ายเพราะว่าต้องผันตามประธาน she ที่มีแค่1คนนะคะส่วน seashells ที่แปลว่าเปลือกหอยนะคะต้องเติม s เหมือนกันเพราะว่าเธอขายเปลือกหอยมากกว่า1อันนะคะแล้วก็ต้องตามด้วยคำว่า by นะคะเพราะว่าเราต้องการบอกว่าเธอขายเปลือกหอยอยู่แถวแถวชายทะเลไม่ใช่คำว่า in นะคะสุดท้ายจบด้วย seashore นะคะที่แปลว่าชายทะเลนะคะไม่เติม s เพราะว่าเราพูดถึงแค่1ที่นะคะหรือได้เป็นว่า she sells seashells by the seashore นั่นเองค่ะแน่นอนนะฮะถูกต้องเลย She sells seashells by the seashore อันนี้คือหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้องที่ตอบถูกต้องข้อที่2นะฮะทีมพี่ไบรท์รับไป1คะแนนในข้อแรกนะฮะทีมเต0คะแนนส่วนทีมพี่ไบรท์1คะแนนถึงข้อ2นะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ระดับม.ต้นน่าจะเคยได้ทดลองกันมาบ้างแล้วนะคะคำถามคือถ้าหยดสารลงในน้ำอันชันสารในข้อใดที่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีต่างจากพวกข้อ1น้ำยาซักผ้าข้อ2น้ำมะนาวข้อ3น้ำส้มสายชูและข้อ4น้ำอัดลมค่ะโอเคพอกดเข้าร่วมปุ๊บจับเวลาทันทีนะฮะเริ่มเลยฮะมาปุ๊บเลยนะคะเหมือนจะง่ายแต่ก็มีตัวหลอกนะข้อนี้ทั้ง2ทีมดูเหมือนจะคิดเห็นตรงกันทั้งฝั่งพี่และฝั่งน้องเลยครับยืดอกพกความมั่นใจทั้งคู่แบบนี้หวังว่าจะตอบไม่ผิดนะ3 2 1หมดเวลาชูเลยครับชูบอร์ดเลยชูบอร์ดเลยตอบมาแล้วเอาล่ะตอบเหมือนกันนะตอบเหมือนกันตอบว่าน้ำยาซักผ้าอ่ะข้อหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะเราไปฟังคำตอบจากคุณครูสตาร์ทดีกันเลยดีกว่าค่ะและคำตอบก็คือน้ำยาซักผ้าค่ะน้ำอัญชันมีสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของแอนโทไซยานินที่อยู่ในกลีบดอกอัญชันค่ะเจ้าสารแอนโทไซยานินเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นสารอินดิเคเตอร์หรือสารที่สามารถบอกความเป็นกรดหรือเบสของสารละลายได้ค่ะอย่างน้ำอัญชันของเราจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่จะเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงแดงเมื่อเจอกับสารที่เป็นกรดและเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมฟ้าเมื่อเจอกับสารที่เป็นเบสเริ่มจากน้ำมะนาวน้ำอัดลมน้ำส้มสายชูเปลี่ยนสีน้ำอัญชันให้เป็นสีม่วงแดงค่ะแบบนี้แน่นอนเลยค่ะว่าเป็นกรดน้ำยาซักผ้าเปลี่ยนสีน้ำอัญชันให้เป็นสีเขียวค่ะงั้นก็แสดงว่าน้ำยาซักผ้าเนี่ยเป็นเบสค่ะและคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ1น้ำยาซักผ้านั่นเองค่ะรับไปคนละ1คะแนนเลยโอ้โหเก่งทั้งคู่นะคะวิทยาศาสตร์นะคะเยอะมากเลยคะแนนสะสมตอนนี้นะคะทีมพี่เตน1คะแนนทีมพี่ไบค์2คะแนน yes. เว
เดินทางมาที่ข้อที่3ครับลุยกันต่อเลยนะสำหรับข้อนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ในระดับม.ปลายครับมีเวลาให้45วินาทีหลังจากอ่านโจทย์นะเดี๋ยวอ่านให้ได้ฟังก่อนครับข้อนี้ครับฟังดีๆนักเรียนห้องหนึ่งมี60คนแต่ละคนจะต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษบนแอป Study อย่างน้อย1วิชามีนักเรียนเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษ40คนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9คนเรียนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ7คนและเรียนทั้ง3วิชา5คนจงหาจำนวนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์โอ้โหฟังโจทย์จบถึงขั้นเท้าสะเอวเลยแหละครับไหนอาการมันเป็นยังไงนะเต้เรามีช้อยให้นะครับข้อที่1ครับ19ข้อที่2 29ข้อที่3 40ข้อที่4ไม่มีในตัวเลือกคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะมีเวลาให้45วินาทีนะฮะจับเวลาหลังจากกดปุ่มเข้าร่วมครับลุยเลย2ทีมจับเวลาวอร์มไหวไหมวอร์มเอาแล้วให้พี่เต้ช่วยฮะให้พี่เต้ช่วยดีกว่าครับเพราะว่านี่คือแบบระดับม.ปลายเออใช่เรายังไม่ได้เรียนอ่ะเนาะเรื่องนี้เนาะใช่เพิ่งนี่11ไงใช่15 15ก็ยังหรอกใช่ไหมแบบเออแต่พี่ๆเนี่ยสิเรียนแล้วเรียนแล้วไปแต่ไม่ต้องพี่ๆหรอกแม่ฝากแม่เรียนไปนานแล้วลืมหมดแล้วเนี่ยเมื่อตั้งสติได้เต้ก็ออกสตาร์ทค่อยๆคิดค่อยๆคำนวณไปเลยครับส่วนไบรท์ก็จดๆทดๆอย่างคล่องแคล่วแม่คนนี้เนี่ยถึงจะมานิ่งแต่ก็มาเหนือนะอ้าวบ้านนั้นเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับจะหาคนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์อะไรนะเต้ป่ะครับกินกันแล้วครับจะหาได้เวลาที่ไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์ส่วนเต้น่าจะถือคติช้าๆได้พราเล่มงามแต่ถ้าช้าไปกว่านี้เนี่ยจะไม่ได้ทั้งพราทั้งคะแนนเลยนะเต้เร่งมือเร็วเดี๋ยวเวลานะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาลองดูนะมาชูไว้บอร์ดเลยครับเดี๋ยวสิเปิดว้าวปึ๊บพี่เตมีไม่มั่นใจด้วยพี่ไบรท์ทีมพี่ไบรท์ตอบว่าตอบข้อ1ครับข้อ1ครับ19ทีมพี่เตตอบว่า3จะมีทีมไหนตอบถูกหรือเปล่านะฮะไปฟังคำตอบจากคุณครูสตาร์ทดีกันครับแน่นอนที่สุดนะครับข้อนี้เราสามารถใช้แผนภาพเวนเข้ามาช่วยได้โดยการวาดแผนภาพแสดงนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษโจทย์บอกใน60คนนี้ทุกคนต้องเรียนอย่างน้อย1วิชาดังนั้นพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยก็เลยมี60คนโจทย์ยังบอกต่อมาว่ามีนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษทั้งหมด40คนดังนั้นก็เลยมีนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์อย่างเดียวเนี่ย20คนโจทย์บอกข้อมูลต่อมาว่ามีนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด9คนเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษทั้งหมด7คนและเรียนทั้ง3วิชาเป็น5คนดังนั้นจาก3ข้อมูลนี้เราได้ว่ามีนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ไม่เรียนภาษาอังกฤษทั้งหมด4คนและนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษแต่ไม่เรียนวิทยาศาสตร์ทั้งหมด2คนดังนั้นจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดเราจะได้ว่ามีนักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์รวม31คนและนักเรียนที่ไม่เรียนคณิตศาสตร์ก็เลยมี60-31เท่ากับ29คนนั่นเองครับโอ้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะงั้นแปลว่าไม่มีใครตอบถูกเลยแต่ต้องบอกว่าเขาทำมาถูกทางแล้วนะใช่นี่นี่ลองยกให้พี่ดูคือดื้อมากแต่ว่าเนี่ยมันผมเลยพี่เบนซ์เขาวาดมิกกี้เมาส์คือมาถูกทางเอาเหรอไม่ใช่เหรอวาดหูมิกกี้เมาส์นี่คือมาถูกไม่ใช่เขาทำกลมๆแต่ถูกแล้วนี่ไงนะคะเขากลมๆเลยนะเมื่อกี้ผิดผิดเพราะว่าผมลืมเอาตัวกลางมาลบ2อันนี้มันก็เลยต่างไป10คือมาถูกทางกันแล้วแหละโดนโจทย์หลอกตอนเด็กๆเลยหลักการถูกเนาะนิดเดียวนิดเดียวคะแนนสะสมตอนนี้นะฮะทีมเตยังคง1คะแนนครับส่วนทีมพี่ไบรท์ยังคง2คะแนนมาถึงคำถามข้อที่4นะคะเป็นวิชาภาษาไทยระดับชั้นม.ต้นนะคะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจะบอกยากก็ยากจะบอกง่ายก็ง่ายคนที่รู้ก็รู้เลยเหรอถ้าจำได้ไงถ้าจำได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของคำประพันธ์ครับคำประพันธ์เรามีให้ฟังทั้งสองแบบนะคะคำถามของเราเนี่ยจะให้ตอบว่าคำประพันธ์ที่เราอ่านเนี่ยคือคำประพันธ์ชนิดใดนะคำประพันธ์แบบที่หนึ่งครับฟังดีๆนะแอปสอนเรียนออนไลน์สตาร์ทได้สตาร์ทดีบทเรียนหลายหลากมีได้ทุกที่ทุกเวลาเรียนได้ไม่มีหยุด
ถูกที่สุดเรื่องราคาของเพื่อนชวนกันมาท้าให้ลองสตาร์ทดีอันนี้คือหนึ่งบทประพันธ์นะคะและดูครับเตใช้เทคนิคลับนับนิ้วระหว่างฟังคำประพันธ์ไปด้วยเลยครับแต่ขอทำแบบแอบๆนะครับแน่ๆกลัวเขาเห็นละสิคำประพันธ์บทที่2นะคะพี่จ๋าให้ฟังนะเรียนออนไลน์เก่งต้องสตาร์ทดีคลิปจบแอปยังมีฝึกให้เรียนสนุกครูสอนดีมิหลับไหลนาตัวช่วยนักเรียนได้เร่งรู้ขยันเรียนน้องๆต้องกดเข้าร่วมด้วยนะคะส่วนพี่ๆทางนี้ยืนเกาหัวกันเลยครับพี่กัปตันถึงกับเกาหัวเลยครับพี่ครับเราจะอ่านช้อยให้ฟังนะคะ4ข้อนะคะข้อ1อินทรวิเชียนฉันท์11กาบยานี11ช้อยข้อที่2กาบยานี11อินทรวิเชียนฉันท์11ข้อที่3อินทรวิเชียนฉันท์11โคลง4สุภาพข้อ4กาบยานี11และโคลง4สุภาพค่ะดูเหมือนข้อนี้เตจะมั่นใจที่สุดเลยครับมีเวลาไปสอนน้องวอร์มซะด้วยแน่ๆคงเป็นทางถนัดเขาละทางนี้ยืนไปนิ่งไปนี่คือรู้เรื่องไหมครับกัปตันครับมีที่เดาไว้ในใจแล้วครับนี่มีที่เดาไว้ในใจแล้วครับครับเขาเขียนคำตอบแล้วพอรู้อยู่นะเขียนคำตอบแล้วเขียนคำตอบแล้วด้วยเหรอเขียนแล้วเขียนแล้วครับเด็กไทยเก่งภาษาไทยนะสี่สามสองหมดเวลาหมดเวลาชูไว้บอร์ดเลยครับขอดูคำตอบครับทีมพี่ไบรท์ตอบช้อยสี่นะฮะฮะกาบยานี11โคลง4สุภาพทีมพี่เต้ครับผมข้อ4ครับ4เหมือนกัน4เหมือนกันกาบยานี11แล้วก็โคลง4สุภาพไปฟังคำตอบจากครูสตาร์ทดีกันค่ะโอ้โหคำประพันธ์ที่ว่ามานั้นนะครับมีด้วยกัน2ประเภทแล้วครับประเภทแรกคือกาบยานี11กาบยานี11นะครับเป็นกาบที่แต่งง่ายครับนิยมแต่งกันมากเลยในปัจจุบันโดยกาบยานี11นี้นะครับให้สังเกตว่า1บาทเนี่ยจะมี11คำวรรคหน้า5คำวรรคหลัง6คำโดย1บทเนี่ยจะมี2บาทตามแผนผังนี้ส่วนประเภทที่2นะครับคือโคลง4สุภาพครับโคลง4สุภาพเนี่ยเป็นคำประพันธ์ที่เก่าแก่คำประพันธ์นึงของไทยเลยล่ะครับโดยโคลง4สุภาพ1บทเนี่ยจะมี8วรรคแต่ละวรรคเนี่ยจะมีการวางตำแหน่งคำเอกคำโทที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยจะมีตำแหน่งคำเอกเนี่ย7ตำแหน่งและตำแหน่งคำโท4ตำแหน่งครับโดยมีแผนผังการสัมผัสดังนี้และคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ4กาบยานี11แล้วก็โคลง4สุภาพยี่ถูกทั้งคู่เลยนะคะรับกันไปคนละ1คะแนนอุ๊ยภาษาไทยดีอ่ะภูมิใจอ่ะนะภูมิใจนะคะแนนสะสมตอนนี้นะคะทีมพี่เต้ขึ้นมาเป็น2คะแนนแล้วนะคะ ส่วนทีมพี่ไบขึ้นมาเป็น3คะแนน เดินทางมาถึงข้อที่5ครับ2ทีมลุยกันต่อเลยข้อที่5ประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการและใช้ในชีวิตประจำวันข้อใดจับคู่ชื่อประเทศเมืองหลวงผิดย้ำนะข้อใดจับคู่ชื่อประเทศและเมืองหลวงผิดไปดูช้อยกันครับ 1. นิวซีแลนด์เวลลิงตัน 2. แคนาดาออตตาวา 3. สหรัฐอเมริกาวอชิงตันดีซี 4. ออสเตรเลียซิดนีย์ทางบ้านนะเหมือนเดิมครับต้องกดปุ่มเข้าร่วมนะครับมีเวลาให้30วินาทีนี่คือข้อสุดท้ายแล้วครับศึกแห่งศักดิ์ศรีแม่ทิ้งทวนข้อสุดท้ายด้วยความมั่นใจจากหัวหน้าทีมทั้ง2คนขิงจริงขิงจังขิงไม่ยอมกันเลยถามพี่เต้ได้ไหมครับว่าตอบข้อไหนใช้ตัวช่วยถามพี่เต้มันเหมือนจะไม่ถูกเหมือนกันมันเดี๋ยวผมจะได้ตอบเหมือนกันอย่างน้อยผิดก็ชนะแล้วนอกจากความรู้เยอะแผนการยังต้องแยะเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะกัปตันพี่ไบรท์อันนี้ก็ฉลาดนะจะได้ตอบเหมือนเขาจะได้ชนะคะแนนเท่ากันไงเออจริงเพราะเขาชนะอยู่เซียนเซียนเล่นเกมจนเซียนนะฮะ3 2 1หมดเวลาหมดเวลาแล้วนะคะชูคำตอบครับ4ครับ4ครับ4ครับมาถึงเฉลยครับของศึกแห่งศักดิ์ศรีข้อที่5นี้ตอบเหมือนกันเลยนะฮะดูซิว่าจะถูกหรือผิดนะฮะคำตอบคือข้อ
4ครับออสเตรเลียซิดนีย์นะฮะเป็นการจับคู่ที่ผิดนั่นเองค่ะที่ถูกต้องคือเมืองหลวงอะไรอ่ะแคนเบราใช่แล้วตอบถูกทั้งคู่เลยนะฮะทำให้คะแนนสะสมตอนนี้ครับทีมพี่เตยอยู่ที่3คะแนนซึ่งไม่สามารถตีตื้นทีมของพี่ไบร์ทได้นะฮะพี่ไบร์ทอยู่ที่4คะแนนนั่นหมายความว่าว่าอะไรคะทีมพี่เตโดนทำโทษคุณจะทำโทษเขายังไงดีอ่ะนั่นน่ะสินะทำโทษยังไงดีโหเดินทางแข่งขันมามึนไหมตอนนี้ไม่นะครับยังไม่มึนเหรอเลยไม่มึนเลยเดี๋ยวจะได้อธิบายโจทย์ลงโทษใหม่สักหน่อยสักหน่อยลงโทษยังไงนะคะยังไม่มึนใช่ไหมอาจับให้มึนสักหน่อยละกันครับเพราะว่าบทลงโทษของเราครับให้ปั่นจิ้งหรีด10รอบคนละ10รอบไปเลยคนละ10รอบมาปั่นเลยไหมครับปั่นเลยค่ะคือนอกจากปกติปั่นจิ้งหรีดธรรมดาก็เวียนหัวแล้วทีมงานดิฉันก็ทำวนใส่กระปี้เป็นจุดเวียนหัวหนักเลยนะคะคราวนี้อ่ะแล้วก็มองตรงกลางจุดนะครับจะไม่มึนมองตรงกลางจะไม่มึนลองดูเทคนิคนี้มันช่วยได้จริงนะไปแกล้งพี่เตเขาแบบนี้ปิดปากยังรู้ว่าแอบยิ้มเลยนะไบรท์ตาย1 2 3 3 1 2เฮ้ย4 3 4 5ครบแล้วเราไม่ครบรอบแล้วมองตรงกลางไว้เออ8แล้ว7เฮ้ย8แล้วแล้วเหลือ6วะพี่เหรอเหรอเท่าไหร่นะ7แล้ว4โอ้โหเฮ้ยบีบอยว่ะเจอปั่นจิ้งหรีดไป10ทีบีบอยก็เข้าร่างซะงั้นล่ะครับอ่ะจัดไปสักสเต็ปสิเต้โอ้ยแล้วเอาแล้วกลับบ้านไม่ถูกแล้วพยายามยืนพี่เต้ครับพี่เต้ครับเฮ้ยมึนปะไม่มึนนะผมว่าโอเคนะโอ้คุณดูสภาพคุณเมื่อกี้นะฮะเทแบ็คไหมเมื่อกี้คือการแสดงเลยการแสดงน้องวอมน้องวอมถามว่าจะให้หมุนไปดรอปบอลไปด้วยไหมครับวอมสบายน้องวอมบอกเฮ้ย1 2ให้พี่เขาดู3 4 5 6เตโชมึนแล้วน้องวอมก็ไม่น้อยหน้าแหละครับขอพักมึนแป๊บนะหันด้านนู้นหันด้านนู้นคนดูอยู่ด้านนู้นสายก็เดินตามรอยพี่นะครับเดี๋ยวนะจะเรียกว่าเดินก็ไม่ถูกนะเรียกว่าเซตามรอยพี่ซะมากกว่าโอ้ยก็ปีกันมาเป๊ะเลยนะพี่น้องคู่เนี้ยและในวันนี้นะคะนอกจากจะได้ความสนุกความรู้แล้วนะคะยังได้รู้จักตัวช่วยดีๆในการเรียนด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะแอปพลิเคชัน Start D ที่ทำให้น้องๆเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพไม่ว่าน้องๆจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้ตัวแทนของ Start D กับตันพี่ไบร์ทนะคะแล้วก็พี่เตช่วยฝากแอปพลิเคชัน Start D แล้วก็ให้กำลังใจน้องๆสำหรับเทอมใหม่ด้วยค่ะพี่นะครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนในช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เป็นการเรียนที่ไม่เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาเลยมันคือการเรียนแบบทุกคนต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งตอนนี้มันไม่ปกติเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วมันต้องใช้ความตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะมันต้องมีวินัยในตัวเองมากขึ้นเลยก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนให้คนมีไฟในการเรียนนะครับขอให้มีกำลังใจในการเรียนทุกวันครับผมที่สำคัญนะครับถ้าเกิดใครไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ยังมีแอปสตาร์ดีที่คอยให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับก็เข้ามาทบทวนบทเรียนได้แล้วก็จะมีพี่ไบนะครับที่อยู่กับน้องๆตลอดปีนี้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ติดตามกิจกรรมของสตาร์ดีไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะสตาร์ดีก็อยากจะมอบส่วนลดพิเศษใน3วันนี้นะคะสำหรับแพ็ค1ปีการศึกษานะคะเรียนได้ถึง30เมษายน65เลยลด 60% นะคะจาก 3,900 บาทเหลือ 1,600 บาทเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับกับตันพี่ไบรท์พี่เตน้องสไปร์น้องวอร์มครับขอเสียงปรบมือด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหจัดเต็มมากนะฮะทั้งความรู้และความสนุกสุดมันครับในงาน Study The First Celebration รวมกวนชวนมัน Your Number One เรื่องการเรียนครับในปีการศึกษานี้มาทลายทุกข้อจำกัดทางการเรียนครับไปกับ Study ด้วยกันเพราะการศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของอนาคตทุกคนครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ